ด็อกเตอร์เรียกมาทำไมก็ไม่รู้หวานก็ไม่อยู่บ้านอีกโอ้ยต้องมาที่นี่คนเดียวโอ้ยแล้ววันนี้ก็วันหยุดด้วยเอ้ยไม่ใช่วันจันทร์ด้วยโอ้ยขี้เกียจจังเลยเฮ้ยโอเคเข้าไปเลยดีกว่าด็อกเตอร์อยู่ไหมนะเดี๋ยวนะใครเอาเขาเรียกว่าอวนใช่ไหมเนี่ยที่ใช้จับปลามาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยหรือว่าแห่กันเนี่ยเฮ้ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ยเกะกะชะมัดเลยด็อกเตอร์อยู่ไหนด็อกเตอร์โอ้นี่อะไรเนี่ยว่ามีปลาแซลมอนด้วยโอ้ขโมยดีกว่าเอาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อยู่ไหนวะเนี่ยด็อกเตอร์อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนไหนวะอยู่นี่ไหนในน้ำเดี๋ยวด็อกเตอร์ทำในน้ำทำในน้ำเนี่ยไม่ขึ้นมาก่อนฝึกการหายใจฝึกทำไมเนี่ยอยากลองฝึกตัวเองดูอ๋อแล้วนี่คือเรียกผมมาทำอะไรเนี่ยคือเออผมมีจะบอกคือวันนี้หวานไม่มาแล้วนะไปไหนอ่ะหวานไม่อยู่บ้านครับไปดีช้อปปิ้งได้จังใช่แล้วไม่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะพาคุณไปตกปลาฮะการทดลองการทดลองตกปลาไอเดียตกปลาเพื่ออะไรครับด็อกเตอร์ก็ด็อกเตอร์อยากตกปลางั้นเราไปกันตอนไหนดีด็อกเตอร์เราไปกันเลยเถอะคุณฟิโต้ไปกันเลยเหรอถึงเวลาของเราแล้วตอนนี้เลยนะทักชาลีเหรอใช่โอเคด็อกเตอร์นำเลยครับแล้วหมู่บ้านจะมีทะเลด้วยเหรอด็อกเตอร์เดี๋ยวขับไปสักนิดนึงเลี้ยวซ้ายก็เจอแล้วเป็นชายหาดอ๋อเป็นชายหาดเราจะไปออกเรือกันเหรอด็อกเตอร์ใช่แล้วผมตื่นเต้นว่าผมอยากตกปลามาให้ด็อกเตอร์คือผมจะตกปลาฉลามเลยด็อกเตอร์มันมีไหมปลาฉลามด็อกเตอร์คุณขับเองเหรออร่อยอร่อยเลยโอ้ยผมขับดีกว่าเดี๋ยวผมกลัวด็อกเตอร์แบบชนไงเพราะว่าแล้วรู้ใช่ไหมทางไหนผมพาเดี๋ยวผมนำทางไหนอ่ะไปว่าเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเหรอโอเคเดี๋ยวซ้ายโอเคไปเห็นโค้งหน้าปะก็เลี้ยวเลยโค้งไหนอ่ะโค้งขวาโค้งนี้โค้งซ้ายโอเคด็อกเตอร์หลับเลยเดี๋ยวผมขับต่อเองอ่ะผมหลับแล้วใกล้ถึงยังเนี่ยด็อกเตอร์เลสข้างหน้าแล้วเดี๋ยวผมเดินเราเดินกันมาไกลนะโอ้มีซอมบี้มีคิปเปอร์ด็อกเตอร์เลสอ๋อมันเป็นส่วนหนึ่งของนี่ไงของอะไรด็อกเตอร์ก็แค่ว่าสิ่งที่ผ่านทางมาแล้วก็ผ่านไปอะเรือหายเอาเลยนู่นเดี๋ยวนะด็อกเตอร์นี่คือเราจะออกทะเลไปกับเรือไหมงงๆเนี่ยนะนั่นแหละอย่าเลยจะยักษ์ช้าด้วยนะเรือมันจะปลอดภัยเหรอด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คือผมเดินป่ามาไกลเพื่อมาเสี่ยงตายกับเรือไม้โอเคด็อกเตอร์ขึ้นแล้วอ่ะกดนั่งสิเฮ้ยโอเคด็อกเตอร์ไปด็อกเตอร์ผมกลัวว่ามันมีฉลามมางับเรือละพังมากเลยด็อกเตอร์เดี๋ยวด็อกเตอร์อะไรไม่มีอะไรดีไปเถอะเอ้าโอ้จะบ้าตายด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เล็กใกล้ถึงยังเนี่ยตรงนี้ด็อกเตอร์เล็กคือนี่มันกลางทะเลแล้วก็แบบมีเรือไม้คือผมกลัวฉลามมากด็อกเตอร์เล็กเนี่ยตรงนี้แหละนะตรงนี้โอ้ยจมน้ำด็อกเตอร์เล็กเออว่ายน้ำไม่เป็นเอ้าขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาน้ำมันตื้นแค่นี้เองนะโอ้ตื้นก็พลาดด็อกเตอร์เล็กคือผมว่ายน้ำเป็นแหละผมหยอกด็อกเตอร์เล็กเฉยๆนี่คือเรามาตกปลากันใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเริ่มเลยไหมล่ะได้แล้วนั่นผมตกปลาเลยแล้วกันด็อกเตอร์นี่แหละแล้วมันต้องพามาตกไกลขนาดนี้มีแต่ทะเลด็อกเตอร์เดี๋ยวก็มีถ้าเรือเราล่มแล้วแบบใครจะมาช่วยเราอ่ะด็อกเตอร์ก็ค่อยหาเฮ้ยด็อกเตอร์ผมได้ปลากระเป๋าด็อกเตอร์ได้ปลากระเป๋าด้วยด็อกเตอร์สวยเลยมันมีหนามด้วยด้วยด็อกเตอร์มันด็อกเตอร์ก็ได้ด็อกเตอร์ก็ได้ได้อะไรปลาอะไรไม่รู้ไหนเอามันหายไปแล้วมันหายไปกับกาลเวลาเอ้าด็อกเตอร์ดูดีมันมีหนามบุ๋มๆอ่ะตัวสีเหลืองมันรู้อ่ะมันน่ากินจังเลยผมมันกินไม่ได้ด็อกเตอร์คือผมต้องเก็บไว้ไหมเนี่ยเก็บไว้ก็ได้วะด็อกเตอร์ได้เนี่ยเอาเข้าตัวคุณฟีโต้ละโอ้ดีแล้วด็อกเตอร์ผมไม่ได้กินปลาไงปลาสดนะปลาสดด็อกเตอร์เฮ้ยทำไมบรรยากาศมันวังเวงใช่ไหมน่าสะพรึงกลัวดีถ้าเราตายขึ้นมาหรือเรือล่มอย่าพูดจะเรียกงั้นปลาเฮ้ยผมได้ปลาอีกแล้วด็อกเตอร์สวยไปเลยเอ้ยแถวนี้มันไม่มีเรือประมงเหรอด็อกเตอร์คือแบบสมมติว่าเราเรือล่มไงใครจะมาช่วยเราคงจะมีอะไรดีมั้งอะไรดีๆคืออะไรด็อกเตอร์ปลาเข้าตัวผมแล้วด็อกเตอร์นี่ตกไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ด็อกเตอร์แต่ว่าเข้าตัวคุณฟิวอร่อยในข้างหน้าก็ได้รอนี่อีกตัวนึงเอ้ยผมได้ปลาเนี่ยปลาสไตล์ทำให้โดนม่อนเขินปลาอะไรปลาอะไรปลาแซลมอนไงม่อนเลยเขินด็อกเตอร์ว่าในน้ำก็สวยเหมือนกันนะน้ำสวยเหรอด็อกเตอร์ทำไมเมินมุกผมอย่างนี้เอ้ยผมตกปลาตัวไปดีกว่าแล้วไหนอะเหยื่อที่ด็อกเตอร์ต้องการอะคือด็อกเตอร์ได้ผมมาตกตัวอะไรกันแน่เนี่ยมันยังไม่เจอเลยสิมังค์ด็อกเตอร์มันต้องไม่ใช่ตัวธรรมดาแน่ๆเลยสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างอะไรนะด็อกเตอร์สัมผัสได้สัมผัสได้เลยด็อกเตอร์เบ็ดติดเอ้ยด็อกเตอร์ทำไมมันหนักอย่างนี้เนี่ยด็อกเตอร์เอ้ยไหนผมช่วยจับหนักมากหนักมากด็อกเตอร์เอาไปขึ้นเอาอยู่ด็อกเตอร์เอาไปขึ้นตัวอะไรวะโคตรหนักเลยด็อกเตอร์ตัวอะไรอะด็อกเตอร์ฉลามด็อกเตอร์เ
ฉลามด็อกเตอร์เฮ้ยเฮ้ยด็อกเตอร์มันตามมาด็อกเตอร์มันเอ้ยทำไมมันล่องหนได้ด็อกเตอร์เอาบิดข้อหัวมันเอาบิดข้อหัวมันบิดข้อหัวเออด็อกเตอร์ทำไมมันล่องหนได้ด็อกเตอร์มันล่องหนได้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มีเกาะด็อกเตอร์มีเกาะด้านหน้าไปเลี้ยวไปเลยด็อกเตอร์มีเกาะอยู่มีเกาะอยู่มีเกาะอยู่ด็อกเตอร์เรือผมจะแตกวะเนี่ยเรือด็อกเตอร์ดิไม่เรือผมจะพังแล้วจะพังแล้วมันจะพังเหรอพังแล้วด็อกเตอร์ไปไปไหนเอ้ามันพโอ้ยมันหายไปไหนเนี่ยโอ้ยตายอยู่นี่นี่ไหนมันกัดไปมันปลาฉลามมันกัดเรือมันกัดเรือด็อกเตอร์โอ้มันอยู่ไหนเนี่ยมันตัวอะไรกันเนี่ยโอ้เรือน่าไปแล้วขับไม่ได้หรอกน่าพอได้อยู่น่าพอได้อยู่แต่ว่าถ้าฉลามมาช่วยสักทีน่าไปเลยผมว่าฉลามมันไม่น่าฉลาดแบบมากัดเรือแล้วขโมยเรือหรอกมันใสจังเลยโอ้ยเออดูมันไม่มีตาด้วยมันตัวใสมากเลยอ่ะแบบเหมือนแก้วเหมือนฉลามเลยนะฉลามไร้กายเนี่ยที่ผมตามหาอยู่ฉลามเปลือยกายไร้กายเอ้ยเด็กดูเยอะหายไปเลยแฮะหวังว่ามันคงจะไม่มากินเรือต่อหน้าพวกเรานะสมมติว่าแบบเรามองเรืออยู่แล้วมันมากินเรือ ปากเนี่ยปากเนี่ยเรามันฉลาดอย่างเงี้ยแล้วนี่คือสิ่งที่ด็อกเตอร์ตามหามาป่ะเนี่ยที่แบบไอ้โจเนี่ยนะเออด็อกเตอร์ระวังมันผมคิดว่ามันมีความผิดพลาดนะเพราะว่าฉลามปกติคือมันไม่เป็นอย่างงี้ไงผมว่าด็อกเตอร์ต้องแบบมาหาสารอะไรในตัวมันแน่ๆเลยมันชื่อว่าสารอะไรนะยูโทเปียเอ้ยไม่ใช่ยูโทเปียยูเรเนียมอ๋อก็ผมเดาดูหนังมาเยอะเฮ้ยแต่เปล่าดูหนังมาเยอะด็อกเตอร์แล้วเราจะทำไงกันต่อนี้เราติดคอหน้าด็อกเตอร์คือคุณแลมโอ้ยเอ้ยไม่ใช่คุณแลมนี่คือด็อกเตอร์คือแบบเราติดเกาะมานะคุณแลมเอ้ยไม่ใช่คุณแลมไม่คือด็อกเตอร์คือเราติดเกาะกันนะแล้วเราจะออกจากเกาะยังไงนี่มันใกล้มือแล้วนะด็อกเตอร์แล้วเราต้องทำยังไงเราจะกลับบ้านยังไงคุณแลมไม่ใช่คุณแลมนี่ด็อกเตอร์คุณจิโดนฟังผมนะอย่าพูดถึงชื่อคนตายโอเคด็อกเตอร์ไม่คือด็อกเตอร์คือผมต้องทำยังไงเนี่ยผมว่าผมมีแคมป์ไฟอยู่เพื่ออะไรด็อกเตอร์ไปไงเอ้าไปมันมีไม้ขีดเหรอไม้ขีดอันนึงผมหายตัวก่อนนั่นแหละด็อกเตอร์ก็ใช้ตัวเองเป็นไม้ขีดดิด็อกเตอร์เวลาที่ด็อกเตอร์ไฟไม่ติดด็อกเตอร์ใช้ตัวเองเป็นไม้ขีดใช้ตัวเองเป็นไม้ขีดคือเอเลี่ยนด็อกเตอร์คือเอเลี่ยนด็อกเตอร์ด้านหลังระวังนะโอ้ยจะเผาเลยผมอยากเผาปลากินเลยด็อกเตอร์มันเผาไม่ได้นะผมมีนี่อยู่อ๋อนี่คือจุดไฟให้ชาวประมงมาเห็นใช่ป่ะเนี่ยใช่เดี๋ยวเพราะมันไม่ไม้อะเลยเราควรตัดต้นไม้นี่บ้างแล้วก็คาบเรือแล้วก็หนีออกจากเกาะไงหรือว่าเราควรทำยังไงคุณฟิตต์ควรลงไปสำรวจข้างล่างเอ้ยไม่ใช่สำรวจข้างล่างลองอะไรมึงไปมาขับมันว่ายเลยตรงวะเฮ้ยเห็นงอมากงอมันผมว่ามันว่ายเร็วกว่านี้นะขอลองอะไรนึงไอ้เจ็บมันกัดผมมันกัดเหรอมันกินมันสะกิดจริงๆไงผมไปเล่นนึงอ่ะโอ้ผมรู้สึกรำคาญถาวรมันขอทุบหน่อยแล้วกันนะจริงๆใครมันบางนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่คือผมต้องฆ่ามันวะเนี่ยไอ้แล้วต้องทำอาวุธใช้ตะการเลยต้องคาบดาบเหรอใช่เดี๋ยวผมดูแลดาบให้ทำให้ผมนะต้นไม้ต้นนี้ช่วยขอโทษนะต้นไม้แต่ผมรู้สึกว่าผมกลัวการติดเกาะมากเลยแต่ผมอยู่กับด็อกเตอร์ผมรู้สึกว่าผมอุ่นใจมากเลยด็อกเตอร์เพราะว่าด็อกเตอร์สามารถช่วยผมได้ไงผมไม่ได้เกย์นะด็อกเตอร์เอาต่อไม้กันต่อดีกว่าด็อกเตอร์เมื่อไหร่ครับผมนึกพอผมมองต้นไม้นี่ผมนึกถึงลิงเลยด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์นี่เนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงลิงเลยใช่ลิงกับบางลิงบางแสนอะลิงโจโจ้อะเคยดูแบบพาวเวอร์พับเกิลโจโจ้อะอ๋อมัวโจโจโจ้ใช่มัวโจโจโจ้นี่ผมอยากกินนั่นไม่เหมือนลิงมานานแล้วด็อกเตอร์เอาไว้ว่าผมได้สาระมามากแล้วผมต้องฆ่าฉลามใช่ไหมเนี่ยแล้วมันเรื่องมือใช่ไหมแล้วผมจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยคือมันน่าจะฆ่ายากน่าดูเลยนะคุณจะมองเห็นไหมล่ะตอนนี้ผมมองไม่เห็นนะดิเอ้ยมันก็เห็นนิดนึงอะแต่ผมมองไม่ค่อยเห็นเลยด็อกเตอร์นี่คือของวิเศษของโดราเอมอนตอนแว่นตาขยายทุกอย่างอ่ะเอาไปแล้วกันไม่ต้องเตรียมแล้วโอเคโนบิโตะไม่เตรียมผมเลยโอ้ผมใส่แล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยโนบิโตะจัดการมันเลยโนบิโตะเอ้ยเดี๋ยวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยต้องปรับไอ้ตัวอ๋อต้องไปปรับรูปโอเคต้องกดตรงรูปโอ้ยโอ้นี่ไงโอ้ไฟช็อตด็อกเตอร์โอ้นี่ไงด็อกเตอร์ผมมองเห็นชัดมากขึ้นเข้าใจไหมโนบิโตะเรียกผมว่าโดเรเลสได้เลยโดเรเลสด็อกเตอร์แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะต้องเกี่ยวเราต้องเกี่ยวมันก่อนไหมด็อกเตอร์แบบเอาเบ็ดเกี่ยวมันอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงมันอ่ะอย่างเงี้ยได้ผมให้ผมนั่นแล้วผมก็จะแบบว่าใช้ดาบฟันมันดึงมาเลยด็อกเตอร์นี่ไงโอ้ยโอ้ยมันจะขาดด็อกเตอร์มันจะขาดพร้อมมันจะขาดพร้อมโอ้ยโอ้ยมันจะขาดมันจะขาดเอ้ยมันเอาขาดแล้วไหนไม่ขาดด็อกเตอร์แหว่งไม่แหว่งด็อกเตอร์แล้วผมฟันมันไม่ได้อ่ะหรือว่ามันล่องหนอยู่นี่โอ้ฟันนั่นแล้วด็อกเตอร์มันกัดพร้อมว่าผมทำอยู่ก็ผมตีอยู่ด็อกเตอร์ผมตีอยู่โอ้ยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ขึ้นมาก่อนด็อกเตอร์เราต้องกินปลาด็อกเตอร์ผมขวายมันเกยตื้นเนอะเอามาสติกไปตบมันมาสติกมา
ไปสติ๊กดร์ผมจะตายดร์ขออาหารดร์โอ้ยดร์ช่วยผมด้วยดร์กลัวจังเลยล่อมันให้หน่อยดร์ล่อมันให้หน่อยเร็วๆผมจะกลับขึ้นเกาะดร์มันตามผมมาเฮ้ยมานี่เลยไอ้ฉลามโง่แกไม่ดูแย่นะเฮ้ยได้เวลากลับเข้าเกาะเอาไปตะฆ่าผมมันเคยตื่นมาเฮ้ยมันอยู่บนบงได้บ้าใครอยู่มันเห็นมันเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมดอกนี่ตักตองมันไส้นี่มันโอ้ยมันตายแล้วดร.ตายแล้วเหรอไม่มันมีเล่ย์ข้างล่างมีเล่ย์อยู่ไหนต้องไปเก็บเล่ย์ใช่ไหมดร.โอ้ทำไมว่าน้ำช้าอย่างงี้วะเนี่ยโอเคได้แล้วยูเรเนียมดร.ผมกำลังจะตายว่ะโอ้ยอึ๊บกำลังขึ้นไปคุยวิทย์อึ๊บคุยวิทย์ผมตายแล้วผมมีหนึ่งหัวใจดร.ครึ่งหัวใจไม่เหลือแล้วดร.ไม่ผมไม่ได้ผมแค่ลงมาข้างล่างเฉยอ๋อต้องมาสำรวจไม่ผมยังไม่ได้ยังไม่ตายของคุณอยู่ไหนของคุณน่าจะอยู่ข้างใต้นะใช่เหรอล่าหาอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะไม่คุณโอ้ยผมกำลังจะตายดร.ทำอะไรอยู่เนี่ยผมเอาไปมาหาให้นี่ไงดร.ผมได้มาแล้วเนี่ยยูเรเนียมเนี่ยนี่ไงว้าวแล้วคุณพี่ต้องวางทำไมเนี่ยวางแล้วใครจะขุดเอาไม่ต้องขุดหรอกก้อนเดียวเองนี่ไอ้ดร.กินนี่ไปก่อนเนี่ยปากดร.กินนี่ไปก่อนนี่จะได้อิ่มๆไงแล้วผมมีบาร์บีคิวเมื่อกี้เหรอขอหน่อย20บาทหยอกเล่นหนาเอาไปโอเคดร.ตอนนี้เราก็ฆ่าเสร็จแล้วเราก็ได้แร่แล้วเราได้ลากลับบ้านแล้วดร.คือเราจะต้องกลับบ้านกันนะโอเคไหมว่าเราดร.มีโทรศัพท์ใช่ไหมเนี่ยอยู่ไอ้แค่ผมมีโทรศัพท์อยู่นะโอเคยี่โทรศัพท์เลยดร.ทำไมมองหน้าผมอย่างนั้นโทรศัพท์ผมเปียกน้ำโอเคมันเปียกน้ำโอเคตายแน่ๆคุณพี่ต้นจบแล้วล่ะวันนี้จะจบแล้วคุณพี่ต้นโอ้ยเราทำยังไงเนี่ยเราต้องรอชาวประมงใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเธอนั่นผมว่าเราควรนอนค้างคืนที่นี่นะแล้วก็ควันไฟนี่นะน่าจะส่งไปชาวประมงเห็นอยู่แล้วนะชาวนะเขาไปชาวประมงอ๋อชาวประมงเขาไม่มาหรอกเขาน่าจะแบบว่าหลับสบายอยู่แล้วนะโอเคเพราะผมจำได้ผมมีของดีอยู่คุณพี่ต้นคุณพี่ต้นไม่ทราบว่าชอบสีอะไรสีส้มไงไม่ชอบสีเขียวผมชอบสีส้มมันเป็นของพิเศษทากใหม่นึงดร.เป็นดูไลมอนมันเนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยผมนอนก่อนแล้วกันนอนก่อนแล้วกันโอ้ยดร.เช้าแล้วเนี่ยดร.เรือประมงเฮ้ยใครนั่นน่ะเรือประมงไงดร.เอาดีมาเที่ยวกันเหรอโอเคไม่ได้มาเที่ยวครับเฮ้ยหยุดก่อนเอ็มเนี่ยไปยูฟอร์มอ๋อไอคอมฟอร์มตุรกีคือผมขอติดเรือกลับเกาะได้ไหมครับคือวันนี้ผมตุรกีบ้าไปแล้วไปเลยนะครับชาวประมงไปเลยครับไปเลยได้กลับบ้านแล้วทีเรามาทำอะไรกันนี้มาล่าฉลามครับโอ้ใช่ครับไหนเดี๋ยวช่วยเราเราแม่ว่ามันตายแล้วครับตายแล้วกันมาเล่นมากระโดดกันแกคือมันติ้งต้องมากเลยอ่ะคือแกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยชายก็มาทำไมล่ะเล่นชายไม่ได้หรอแกไม่มาเล่นกับเขาเลยอ่ะอู้อะไรที่รักคือแกเล่นแบบเหมือนเป็นเด็กแบบ6ขวบอ่ะคือเขาก็ต้องมานั่งรอเนี่ยก็อยู่บ้านเขาก็เบื่อเฮ้ยไม่อยากเล่นเลยอ่ะอะไรไม่รู้ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเลยการต้องไม่เล่นดีกว่าเอออะไรนะโอ๊ยไม่ได้ฮะเปล่าครับอะไรกันชิวอุ้ยอะไรก็ไม่รู้นี่ก็จะเย็นแล้วเนี่ยหวานกลับบ้านได้แล้วนะอ๋อยังเล่นไม่สุดเลยเล่นไม่สุดยังไงก็ได้ที่แล้วเขามาเฝ้าเรอแกตั้งชั่วโมงอะเพื่อนที่ไหนแกมีเพื่อนเถอะแกอายุเท่าแกไม่มีใครมานั่งเล่นจริงเช้าเลยแกไม่เล่นกับเขาโอ้ยหวานแล้วแกเดี๋ยวก็มีคนมองแล้วก็อารมณ์แบบโอ้ยติ้งต้องจังเลยอะคู่สามมีใครเลยไม่เห็นมีใครเลยโอ้ยแล้วถ้ามันมีแบบแอบว่าเหมือนมีคนแอบถ่ายรูปช่างเขาแล้วทำไมอ่ะก็เขาชอบเล่นกลับบ้านกันดีกว่าที่รักไปเร็วโอเคเขาหิวแล้วไปกันดีกว่าครับกันดีกว่าที่บ้านมีอะไรกินบ้างเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ยโอ้ยขอโทษครับขอโทษเมื่อกี้ผมชนคุณหรือเปล่าเนี่ยขอโทษค่ะโอ้ยเขากลัวเราเหรอไม่รู้อ่ะผมขอโทษนะครับเขาแปลกอ่ะเขาไปทางดีกว่าแบบนี้เร็วนั่นสิเขาไม่อยากอาจจะเป็นคนโรคจิตก็ได้อ่ะไม่ใช่หรอกมั้งเขาน่าจะแค่กลัวเราเฉยอาจจะเป็นพวกขี้อายก็ได้เขาไม่พูดเลยแปลกว่าเขาเป็นใบเราอย่าไปสนใจดีกว่าเรารีบกลับดีกว่าใช่เฮ้ยเขาหายตัวไปไหนแล้วรู้น่าจะเข้าที่สนามเล่นไปแล้วมั้งโอเคหิวจังเลยกินนมดีกว่าที่ร้านมีนมเป็นตู้เย็นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันวันนั้นเราก็ไปห้างกันใช่ไหมไปซื้อของมาเขาอยากกินพวกผลไม้แกได้ซื้อมาหรือเปล่าวะนะเขาบอกแกซื้อส้มมาแกได้ซื้อหรือเปล่าส้มหมออืมไม่กินหมดแล้วเอ้าก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็มีเบอร์เกอร์ก็ได้สนใจหรอ
อร่อยจังเลยอุ้ยอุ้ยใครโทรมาการใครโทรมาที่แรกเขาน้องแมนอะไรอีกแล้วใช่ไหมก็ขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาดูที่รักเขาเห็นคนแปลกหน้าไอคนที่เขาเดินชนอ่ะอย่ามาเปลี่ยนเรื่องเขาจริงจริงเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เขาเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้โอ้ยโอเคโอเคก็ได้ก็ได้น้องแนนอะไรงั้นอีกใช่ไหมไหนดูซิเบอร์ใครนี่ไงน้องแนนใครอ่ะน้องแนนก็เพื่อนอ่ะหวานเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนไหนเพื่อนสมัยเรียนไงใช่เหรอเขาว่าเลยทำไมช่วงนี้แกแบบว่าชอบหนีไปรับโทรศัพท์คนเดียวพวกนี้ใช่ไหมเออใครทักทายแล้วเราอ่ะไม่รู้ไม่ได้ยินเออโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องใช้ละอ๋ออ้วนไม่ต้องใช้แล้ว iPhone เขามันราคาแพงมันราคาเป็นหมื่น iPhone ก็ iPhone สิแกมีเข้าอยู่กับคนจะไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นทำไมหยุดเลยมันเป็นบนห้องแกงโดนกลับบริเวณโอเคหวานฝากทิ้งด้วยทิ้งเองโอ้ยทำไมแกใจร้ายจังอ่ะขึ้นไปทำร้ายคนนี้ขึ้นไปโอเคจะไปคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานเขาเห็นก่อนหน้านั้นก็เมื่ออย่างเงี้ยที่แล้วเฮ้ยขอเดี๋ยวเขาทักมานะโอเคคืนนี้ไม่ต้องมานอนในห้องโอ้ยนอนตรงนี้ก็ได้เว้ยโอ้ยทำไมเรามานอนที่โซฟาเนี่ยโอ้โดนหมาไล่มันต้องรีบกลับไปนอนที่ห้องละต้องรีบต้องเปิดประตูเบาๆโอ้ยหมาไม่รู้แน่เลยชิคกี้พายอันนี้ก็มืดแล้วเนี่ยเสียแล้วโอ้ยต้องรีบวิ่งกูนะหมาลูกหมาตีนี่โอ้ถ้าหมาหรือว่าเราเข้าห้องมาหมาต้องไล่เราไปนอนริมระเบียงเนี่ยเลยว่าต้องไม่ให้หวานแล้วเสียงใครวะโอ๊ยแกเปิดประตูเข้ามาทำไมเขาจะมานอนที่ผมไงไม่ได้ไปนอนข้างนอกนอกไหนแกไม่ชอบนอนใช่ไหมโซฟาเนี่ยให้นอนที่นุ่มๆดีๆไม่ชอบใช่ไหมฮะก็นอนที่ผมไงไปนอนข้างนอกนอกไหนไปนอนที่ริมระเบียงโอ้อะไรของแกให้นอนที่ดีๆไม่นอนอันก็อยู่ตรงนี้มานี่แหละหวานก็เห็นคนไร้บ้านไหนนั่นน่ะหลังเสาไม่เห็นมีเลยนี่เป็นข้ออ้างที่แกอยากเข้าไปนอนข้างในใช่ไหมนั่นน่ะก็เห็นจริงๆนะไม่เห็นจะมีเลยเมื่อกี้ไงก็แกหมอไม่ทันคุยกับน้องแนนจนหลอนหรอไม่ใช่คือมันมีจริงๆนะแกต้องลองอยู่นี่นี่แหละไปละน้องเสียเวลานอนจริงโอ้ยนอนต่อก็ได้วะโอ้ยเสียงใครค้นอะไรในบ้านเนี่ยโอ้ยหวานค้นอะไรวะเนี่ยโอ้ยหวานอย่ามาทำเสียงดังในบ้านนะเว้ยหวานแกทำอะไรด้านล่างเนี่ยหวานไม่ได้เลยไม่ได้โอเคหวานนั่นแล้วก็ไปนอนที่เตียงหวานหวานเกมจะอยู่ด้านล่างเหรอเขาก็จะพูดเกมอยู่ด้านล่างเพราะเสียงดังมากดูดิอะไรอุ้ยเสียงใครอ่ะไม่รู้เขาตอนแรกเขาจะพูดแกด้านล่างไงโดนขึ้นบ้านหรือเปล่าหยิบต้นเดียวการหรือว่าแกแอบพาน้องแนนให้เขามาในบ้านน้องแนนบ้าเลยหวานคือเขานอนร่องระเบียงแล้วแบบเขาก็นึกเขาได้ยินเสียงตึกตึกตึกตักเขาก็นึกว่าแกแบบอยู่ด้านล่างไงอ่ะเรามาดูเขาดิโอเคก็ได้อย่าให้เขารู้นะผู้หญิงหวานก็ไม่กล้าผู้หญิงก็มาหรอว่าแกสวยเสียงดังมากเราย่องก่อนหรือว่าไม่ใช่น้องแนนจริงๆใช่ไหมที่รักข้าวของก็จัดกระจายหมดเลยอะเก็ตแกเพิ่งลงมาใช่ไหมเนี่ยเขาก็เพิ่งตื่นตอนแกมาปลูกเนี่ยไม่ใช่ลงมาก่อนแล้วหรอเขาจะลงมาทำไมกลางดึกกลางดื่นล่ะไม่รู้ว่าไหนก็ไหนแล้วกินโอ๊ยทำไมมีแต่ขยะแกกินอาหารหมดตู้เย็นเลยหรอกินบ้าอะไรเลยเขามีแค่เนี่ย
สองอันเนี่ยเบอร์เกอร์สองไม่ว่ะมันดูหอยเจ้ายิ่งกว่าทำไมมันหายหมดเลยอ่ะเฮ้ยการเขาว่าโจรขึ้นบ้านแน่เลยอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยหนูขนมคุกกี้อะไรก็ไม่เหลือเฮ้ยการเขากลัวมันเร็วตามเขามาเขาว่าเราต้องไปดูกันแล้วอ่ะเราก็มีอาวุธติดตัวก่อนหรือเปล่าเอาเก็บตะหลิวมาโอ้ยเขามีตะหลิวการมีที่งัดเหล็กอยู่ตรงนี้มีข้าวใบอยู่ตรงนี้ได้เดินตามมานะช้าๆนะอย่าต้องเงียบๆไว้นะโอเคโอเคโอเคประตูห้องน้ำเปิดอยู่อ่ะเขาว่ามันอาจจะอยู่ในห้องน้ำนะงั้นดูที่ห้องน้ำก่อนหรือเปล่าได้การเบาๆนะแล้วหนึ่งสองสามแล้วเข้าเลยโอเคหนึ่งสองเฮ้ยมันมีสมุดนี้อยู่อ่ะสมุดอะไรอ่ะการเปิดดูดิฉันจะฆ่าแกอุ้ยใช่เหรอบ้าหรือเปล่าไอ้คนไร้บ้านที่เราเดินชนหรือเปล่าอ่ะเขาว่าจะเป็นคนแน่ๆเพราะว่าเขาเห็นจริงๆนะตอนที่แกไล่เขาจากบ้านอ่ะแล้วเขาจะฆ่าเราทำไมอ่ะไม่มีเหตุผลอะไรให้ฆ่าซะหน่อยอุ้ยหนังสือเลยไม่พอจะอยู่ในบ้านก็ได้หวานอุ้ยเราล็อกประตูดีแล้วไม่ใช่เหรอเสียเปิดประตูอ่ะไม่รู้อ่ะมีอะไรอีกหรือเปล่าเมื่อกี้อ่ะไม่รู้แล้วเขาต้องแจ้งตำรวจมาเร็วเขาต้องแจ้งตำรวจโอเคโอเคอุ้ยน่ากลัวโอเคเร็ว191ชึบไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกกรุณาโทรมาอีกครั้งไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกกรุณาโทรมาอีกครั้งเฮ้ยทำไมโทรศัพท์ใช้ไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าสัญหรือว่าไม่มีสัญญาณหรอไอเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโทรศัพท์นี้คือต่อสายอ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ยเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยการโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้เขาต้องไปเอาโทรศัพท์ด้านล่างอ่ะโทรศัพท์ที่อยู่ในถังขยะอุ้ยเขาไม่น่าทิ้งไปเลยเขาไม่อยากลงไปข้างล่างเลยอ่ะนั่นน่ะสิอุ้ยการนี่เสียงมั้ยใช่ถืออาวุธไว้อุ้ยเฮ้ยทักทางเข้ามานะตะหลิวคู่ใจใช่อุ้ยน่ากลัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราโดนบุกรุกแน่ๆเลยการมันต้องพังมาทางหน้าต่างแน่เลยอ่ะทำไมพวกเราไปทำอะไรให้เราก็แค่เดินชนเองหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเราก็ขอโทษไปแล้วไงชิบมีใครไหมโอ้ยมีสมุดอ่ะสมุดอีกแล้วเหรออุ้ยอะไรอีกเนี่ยแกหนีฉันไม่พอหรอกนะฉันจะตามล่าแกอุ้ยอะไรอีกในการไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบมันต้องการอะไรกันแน่ไม่รู้อ่ะการเร็วรีบไปโทรศัพท์เลยได้ได้โอเคโทรศัพท์โอเคได้แล้วหวานโอเคขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าอุ้ยแบตหมดอ่ะอุ้ยสวยซ้ำสวยซ้อนอุ้ยเอาไงดีเนี่ยทำไงดีอ่ะเสียงใครในโรงเรียนรถอ่ะอุ้ยไหนอุ้ยการการอุ้ยอย่าเข้ามานะเดี๋ยวมันถือมีดเดี๋ยวมันถือมีดเร็ววิ่งเร็วอุ้ยอุ้ยก็ตัวเองโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งหนีจะไปที่รถวางไปที่รถเฮ้ยเราไม่ทำอะไรคุณเนี่ยรักน้ำมันหมดหวานน้ำมันหมดอุ้ยการอะไรวิ่งเร็วไปครับไปเร็วโอ้ยไปเลยที่รถหมดหวานไปเร็วอุ้ยเขาเจ็บนี่ก็เที่ยงคืนแล้วหวานใช่ทำไมบรรยากาศมันวังเวงขนาดนี้ในการนั่นน่ะสิโรงงานอะไรก็ไม่รู้มีแต่ป่าแต่เขาอะไรก็ไม่รู้แกเลือกดีแล้วไหมเนี่ยที่มานี่เนี่ยเลือกดีสิเพราะว่าค่าจ้างเยอะมากนะ 5,000 บาทต่อคืนเนี่ยอุ้ย 5,000 บาทต่อคืนเลยเหรอใช่โอ้เขาว่าคุ้มโอเคไม่เป็นไรมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่ไปมั้งนะโอเคโรงงานอะไรไม่เคยรู้จักเลยป๊อปปี้เพย์ไทม์นั่นสิแล้วก็ไม่เห็นมีพนักงานคนอื่นเลยแบบไม่เห็นรถเลยโรงงานผิดตุ๊กตาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอุ้ยโอ้โหเอ้ยนั่นอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่คนที่จะมาสมัครยามไหมครับผมใช่แล้วครับผมเองผมฟีโต้เองครับคนที่ยื่นใบสมัครไปครับนี่แฟนผมเองสวัสดีค่ะชื่อหวานค่ะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายกฎคร่าวๆก่อนนะครับผมในการที่จะเป็นยามนะครับผมอ๋อโอเคครับผมเอ้ยครับกดตุ๊กตาน่ะหายไปไหนอ้าวไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอ๋อมีอะไรครับอ้าวเปล่าครับเปล่าผมเห็นเหมือนตุ๊กตาน้ำเงินมันอยู่หน้าประตูผมมันหายไปแล้วอ่ะไม่เห็นแวบเหมือนกันโอเคครับกดข้อแรกนะครับผมห้ามขโมยของนะครับผมโอเคครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ห้ามขโมยทั้งหมดเลยนะครับผม
ไม่ขโมยอยู่แล้วค่ะใช่แล้วเพราะพวกเราเป็นคนดีมากใช่แล้วเราไม่ขโมยหรอกเราแค่อีกกุ๊บอิบไปเฉยก็ว่าระหว่างอีกอธิบายมันเลยครับกฎข้อที่2คือห้ามหลับในเวลานานนะครับผมอ๋อได้ค่ะได้ซื้อกาแฟมาแล้วใช่ไหมไม่เอาหวานไม่เป็นไรแกถ้าแกหลับไปเขาตบเองเขาก็ตบเองเหมือนกันเขาเตะกันเลยเขาไม่หลับแน่นอนไม่หลับแน่นอนค่ะเรื่องนี้อีซี่มากโอเคครับแล้วก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าทุกตีหนึ่งไฟมันจะชอบดับเองนะครับผมอ๋อคือเหมือนแบบเปลี่ยนไฟตัดไฟงี้หรือเปล่าคะใช่ครับผมแล้วคุณไม่อยู่ด้วยเหรอวันนี้ผมมีธุระต้องไปครับเดี๋ยวผมจะให้เวลาสำรวจอันนี้ก่อนนะครับผมสำรวจบริษัทก่อนนะครับโอเคครับผมเอาหวานไปก่อนที่ผมจะไปเดี๋ยวให้เวลาสำรวจก่อนนะครับผมแล้วไฟดับทุกตีหนึ่งใช่ไหมนี่มันอ๋อเที่ยงคืนเนาะก็กะเที่ยงคืนทำงานกะดึกใช่ไหมแล้วก็งั้นสำรวจห้องไหนดีอ่ะต้องดูทุกห้องหน้าที่หลักของเราคืออะไรครับคือเฝ้าตุ๊กตานี่เหรอหรือว่าเราต้องป้องกันโจรการโจรครับผมไม่ให้ใครเข้ามาขโมยผลิตภัณฑ์ของเราครับผมขโมยตุ๊กตาเหรอวะตุ๊กตาเนี่ยโอเคค่ะโอ้ยมีตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตรงนี้ด้วยฮะเนี่ยอุ้ยน่ารักหนูน้อยผมแดงเอาไปจักตัวไม่หวานจิกอะแมวไปหวานแต่ดูน้องปากแดงมากเลยอะเอาว่าช่างหัวตุ๊กตาเธอหวานบริษัทนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยห้องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแฮะเข้ามาโอ้อะไรเนี่ยเหมือนเป็นตู้ล็อกเกอร์เก็บของอุ้ยยังไงตุ๊กตานี่มันชื่ออะไรนะฮักกี้วักกี้ใช่เหรอไม่รู้อ่ะมันชื่อว่าตุ๊กตาฮักกี้แต่เขาเรียกว่ายักษ์น้ำเงินแล้วกันเยติเสียเงินดูดิโอเคเขาจะเรียกมันว่าไอ้หน้ายิ้มแล้วกันเพราะหน้ามันก็แอบร้อนอยู่นะไม่ใช่แอบร้อนแล้วมันร้อนมากเลยรู้สึกว่าตรงนี้จะมีอยู่ห้องเดียวนะดูสิใช่แกลองคิดแบบว่าเรากำลังทำงานกันอยู่แล้วตัวนี้มันลุกมาเดินสิหวานขนลุกแต่ตุ๊กตานี้มันเดินได้นะไม่รู้หรอใช่หรอพูดได้ด้วยใช่พูดได้ด้วยแกต้องหาประวัติเกี่ยวกับตุ๊กตานี้บ้างนะโอ้เขาไม่รู้นะสิอยู่ดีแกก็บอกว่าทำงานโรงงานตุ๊กตาเขาโอเคโอเคกลัวแกเหงาไงก็กลัวมากกว่าเนี่ยสวัสดีมันจะเป็นหุ่นสตาร์มันจะพูดไม่ได้นะอ๋อแบบทำโชว์เฉยใช่ไหมใช่7ตัวที่มันเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆน่าจะพูดได้ไปแล้วกลับเข้าเวรกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะหาเราอู่งานกลับมาแล้วครับผมอ๋อมาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวผมอยากให้คุณ2คนไปลองผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นความลับมากมากความลับเลยโอเคนั่นผมก็ยังไม่วางจำหน่ายใช่ไหมใช่โอเคนั่นเราก็พร้อมโอ้ยโอ้ยเกลียดมากเลยโอ้โหยโอ้ยทำไมยิ้มไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยไอตัวนี้หรือเปล่าผมเหมือนเห็นมันยืนหน้าประตูเลยอ่ะใช่ครับผมตัวนี้มันมีผิวที่นุ่มมากเลยครับนุ่มเหมือนคนสำลีเลยครับขยับได้ด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่มันขยับได้ด้วยนะครับผมมันทำอะไรได้บ้างอะคะมันสามารถกอดแล้วได้ครับกอดแบบนุ่มมากเลยครับอุ้ยกอดเหรออุ้ยอยากลองอุ้ยถูกใจมันอยู่ดีๆก็ขยับมันพูดได้ไหมอ่ะพูดได้ครับแบบพูดสนทนาเหมือนกับคนจริงๆนะครับผมไม่หวานแล้วถามมันดิแบบสวัสดีคุณเปิดสวิตช์หรือยังอ่ะต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมโอเคค่ะโอเคชุบสวัสดีอุ้ยนายชื่ออะไรอ่ะกอดได้ไหมกอดเหรออ๋อโอเคลองก็ได้อ่ะกอดก็กอดเข้าไปใกล้ๆดีหวานกอดอ่ะอุ้ยการตกใจหมดอุ้ยขออีกรอบได้ไหมอ่ะเมื่อกี้การอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันตีเขาทำไมขอโทษขออีกรอบได้ไหมรู้สึกขนนุ่มมากเลยอ่ะไหนดูสิอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะปล่อยนะปล่อยอุ้ยเมื่อกี้มันกอดแรงมากเลยอ่ะการท่านแรงกว่านั้นนะเขากระดูกแบบไม่นะนั่นแหละคุณยานมันกอดแรงจังเลยอ่ะนั่นสิเมื่อกี้แบบโอ้ตัวแรงเนี่ยอ๋อน่าจะไม่ยังไม่เสถียรครับระบบมันน่าจะต้องปรับปรุงเพิ่มใช่ไหมคะโอเคครับโอเคครับผมมีธุระต้องไปนะครับผมขอให้เอายามอย่างปลอดภัยนะผมได้ค่ะได้เลยครับผมคุณก็ขับรถดีๆนะคะครับผมปิดเซฟก่อนแล้วกันปิดชึบโอเคเจอกันนะอะไรนะป๊อปปี้เพย์ไทม์ฮักกี้เวกี้ไอ้คุณตุ๊กตานี้เหมือนเขาเห็นมันทุกรอบเนี่ย
เออนั่นดิหรือว่าเขาทำหลายตัวหรือเปล่าอุ้ยทำไมไฟดับอ่ะไฟดับอ๋อไฟตัดไงตอนที่อันนั้นบอกอ่ะอ๋อโอเคนั่นเราต้องใช้ไฟฉายใช่ไหมอืมของนั้นอ่ะโอ้ก็ช่วยได้อยู่นะอืมโอเคงั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนกันดีอ่ะไม่รู้สิเราคงต้องเดินสำรวจแหละเพราะเราเป็นยามเนาะเฮ้ยทำไมต้องไปตามอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยแล้วว่าแต่โอ้นี่หนังสืออะไรอ่ะไหนอ่ะเดี๋ยวเขาอ่านให้ฟังว่าไงอ่ะอืมยามคนที่21วันนี้ฉันมาทำงานวันแรกเหตุการณ์ปกติดีเวลาเที่ยงคืนอ๋อยาเข้ามานะตุ๊กตาสีฟ้าอันตรายไม่ฮะหมายถึงอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะตุ๊กตาสีฟ้าอันนี้เหรอกี่โมงเนี่ยเอาเนี่ยมันเที่ยงคืนก็ใช่ไงไม่ไฟดับตอนที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่รู้แล้วทำไมถึงดับตอนนี้ล่ะเฮ้ยหวานตกใจหมดอุ้ยอะไรอ่ะหวานการเก็บปิดสวิตช์ไปแล้ววิ่งมาเร็วอะไรอ่ะไปไหนเอากุญแจออกจากที่นี่กันเถอะหวานไม่อยากทำงานแล้วเป็นสวิตช์ไปแล้วน่ากลัวว่าแต่กุญแจอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะอยู่ในกล่องนี่หรออยู่ในกล่องเหรอไม่เห็นมีเลยอ่ะไม่เห็นมีสักอันเลยคนตุ๊กตาคนอยู่ไหนตรงไหนนะอยู่ไหนเอานี่ไงได้แล้วหวานโอเคประตูอ่ะเฮ้ยว่าแต่ถ้ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวก็เห็นอะไรอ่ะเฮ้ยไหนมันเป็นโรงงานตุ๊กตาก็ต้องมีเยอะสิไอ้หวานโอ้ยนี่ไปทางไหนหวานมาทางนี้หวานโอ้ยมันตามอุ้ยหวานหลายตัวมากอู้มาเร็วมาเร็วมันโอ้ยอย่าตามมาโอ้ยยูมินกาเอ้ยหวานเข้าห้องนี้หวานเข้าห้องนี้โอเคมันเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หรอกตัวมันใหญ่อุ้ยโอ้ยน่ากลัวมากงั้นปิดไฟก่อนโอ้ยทำไงดีเราจะออกไปไงมีตั้ง3ตัวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เขามีกุญแจนะมีก็จริงแต่ว่าประตูไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยไอ้อะไม่รู้เหมือนกันแต่นี่น่าจะเสียงมันขวนประตูเหรอเอาเป็นว่านี่น่าจะเป็นความลับของโรงงานป๊อปปี้นะอุ้ยอุ้ยไม่ต้องมาขอหรอกไม่เปิดได้หรอกยืนอยู่ไหมอ่ะมันยังยืนอยู่เลยแล้วจะออกไปยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอุ้ยดูมันดีเราคงต้องแกล้งตายหวานว่าตายตายก็ได้อ่ะตายไปยังไม่อยู่เลยที่รักถ้าเราเดินแล้วเราโดนมันกอดเราก็ตายดีกว่ากันกันบนหัวแกอ่ะโอ้ยมาได้ไงอ่ะนี่เขาเห็นยูดีมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ต้องดันเขาสิไม่หวานก็กลัวมันได้ไงไม่รู้กันออกไปไหมไม่หวานออกไปแล้วโอ้ยตัวนี้ก็อีกตัวนึงมันยังอยู่ไหมอ่ะต้องวางแผนก่อนว่าเราจะวิ่งไปตรงไหนซ้ายหรือขวาขวาสิเพราะทางออกอยู่ทางขวาว่ามันจะอยู่ไหมอ่ะหวานเราไปดูไงโอ้ยไม่อยู่ทางขวาเออหวานวิ่งมานี่มานี่ไม่กอดไม่กอดเว้ยคิดจะไปกอดกับแกป่ะอุ้ยหวานมันมาเยอะมากหวานมันมาเยอะมากอุ้ยๆประตูไหนประตูไหนอ่ะไม่รู้ปุ๊บอุ้ยมาเร็วนี่ขังไปแล้วอ้าโดนขังไปดีแบ๊ะๆๆๆไอ้หัวง่าอุ้ยหวานไอ้การมันโผล่หน้าออกมาคนกลัวเลยอุ้ยอุ้ยมันไม่ยอมอ่ะอุ้ยมันบ้าโอ้ยมันออกมาแล้วตัวนึงหวานมันเร็วไปไปก่อนอุ้ยไปอย่างนี้ก็ได้วะก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกนักข่าวว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานตุ๊กตาบ้าเขาจะฟ้องเฮ้ยตัดงานเสร็จแล้วปวดหลังอ่ะเอ้ยเมื่อยอ่ะทำงานโอ้ข้ามวันข้ามคืนไปเลยแล้วก็ไปกินข้าวก่อนนะเธอไปกินได้ไหมมันสูดอากาศก่อนแล้วกันโอเคหิวจังเลยวะมีอะไรกินบ้างเนี่ยผมมีซีเรียลกินซีเรียลดีกว่า
สีเหลียวนกแก้วอะไรเนี่ยกันปุ๊บฮะกันไอ้ตรงแป๊บนึงแป๊บนึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้แกอยู่ไหนวะอยู่ด้านล่างอันนี้แกเมื่อกี้หอบไปสูดอากาศอ่ะเขาเห็นบ้านไอ้ตรงหน้าธนาคารน่ะใกล้ๆธนาคารน่ะตำรวจเต็มเลยเต็มเลยเหรออืมไปดูหน่อยไหมเออไปดูหน่อยรถหายไปไหนเนี่ยเอาวิ่งไปแล้วกันไปเอาโอเคบ้านหลังเสียอะไรอ่ะหน้าธนาคารเหรอเมื่อวานแกไปกดตังค์อ่ะเห็นแกเดินกลับบ้านอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อวานเขาน่าจะไปจอดทิ้งเอาไว้อ่ะไอ้แกรีบวิ่งไปดูกันเถอะโอ้นี่ไงแกทำคนเยอะเลยทำไมคนเยอะจังอ่ะโอ้นั่นนี่เขาจัดงานแบบมีเรื่องอะไรวะเนี่ยอยากเข้าไปยุ่งจังเลยนั่นไงรถเขาก็เจอรถแหละเนี่ยเขาบอกแล้วแกไปกดตังค์เมื่อวานแล้วแกก็ลืมขอแกเข้าไปถามเข้ามาได้ไหมเนี่ยเข้าไปถามได้ไหมโอเคโอเคที่ระวังเดินรวบนะคุณตำรวจครับเข้ามาได้ไหมครับเข้ามาได้นะครับผมที่นี่เป็นเหตุฆาตกรรมนะครับคนนอกเข้ามาได้นะครับขอโทษค่ะกับโดนรวบแล้วไม่แกทำไงดีวะเนี่ยหรือว่าเราต้องไปเป็นตำรวจหรือว่าเราต้องไปเป็นนักสืบหรือว่าเราต้องไปเป็นทหารหรือว่าเราต้องไปเป็นหน่วยซิลขนาดนั้นเลยวะไม่รู้แหละไม่รู้แบบวะไม่รู้แหละรู้สึกหิวจังอ่ะเขาก็หิวเราไม่ขออาหารคุณตำรวจดีกว่าไปทำงานมายังไม่กินข้าวนี่เราจะอย่าเพิ่งเข้าไปเข้ามาก่อนแล้วเราจะเป็นอาชีพอะไรดีอ่ะแกจะเป็นอะไรเขาแกเคยดูชาร์ล็อกโฮมป่ะเขาอยากเป็นนักสืบอ่ะอยากเป็นนักสืบนักสืบงั้นเขาเป็นด้วยเอ้ยสุดยอดไปเลยหวานไปถามแบบเรื่องแบบการเรียนอะไรจบมาอะไรเงี้ยจะทำไงวะแกอ๋อแล้วก็บอกที่ทางดังไว้โอเคถูกทางไหนไปแล้วกันใช่อะไรเนี่ยถ้าตำรวจรับก็ขอปุ๊บด้วยละกันขอปุ๊บด้วยละกันเขาเขียนรับปิดไปนะเอ้ยรับตำรวจก็เขียนตำรวจปิดนะเอ้ยรับนี่อ๋อรับเอ้ยรับแล้วกินเค้กก่อนคุณตำรวจคุณตำรวจคะคุณตำรวจครับคุณครับคุณครับเอ้ยไม่ทำนะครับไม่มีใครทำนะครับเมื่อกี้คุณตำรวจแบบว่าฝันน่าจะฝันนะครับเมื่อกี้แล้วคุณก็ตกเก้าอี้ใช่แล้วคุณก็กลับขึ้นมานั่งใหม่แล้วก็ตกเก้าอี้เมื่อกี้โอ้ยเล่นละเมอขนาดนั้นเลยใช่จะมาทำอะไรกันนี่ใครพูดดีคือผมอยากเป็นนักสืบอะครับใช่ฮะทำไมถึงอยากล่ะเพราะว่าเห็นฟ้าหลังสีเหลืองนะครับเหมือนมีคดีฆาตกรรมอะแล้วผมก็เผลอเดินเข้าไปแล้วก็โดนไล่มาเราก็เลยอยากรู้อยากรู้แต่ว่าโดนไล่มาเลยคิดว่าถ้าเป็นนักสืบอาจจะได้เข้าไปสืบคดีอะครับอ๋อคือถ้าอยากรู้ขนาดนั้นอยากเป็นนักสืบเนี่ยก็ต้องทำแบบฟอร์มละมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับมันเดี๋ยวต้องถามก่อนแล้วถ้ามันผ่านเกณฑ์ก็ผ่านแต่ถ้ายังไม่ผ่านเดี๋ยวจะมีให้ซ้อมอ๋อซ้อมเลยโอเคค่ะโอเคครับชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยครับผมชื่อการฟิโตสครับชื่อหวานเฟรนซี่ค่ะโอเคอายุเท่าไหร่กันเนี่ยผมอายุประมาณ20ปีครับใช่20ปีโอเคครับเรา21ค่ะอ๋อคนนี้มากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นพี่สาวกลัวเลือดไหมทั้งคู่เนี่ยฮะกลัวเลือดไหมกลัวเลือดเหรอเขาเลือดก็แค่แบบโอ๊ยอะไรซ้อมมะเขือเทศใช่เลือดก็แค่ซ้อมมะเขือเทศนะใช่ผมเคยเดินเหยียบเลือดตัวแหละไม่กลัวจ้ะอ่ะเลือดอะไรเลือดมะเขือเทศเคยทำคดีอาชญากรรมอะไรบ้างมาบ้างไหมโอ้ร้ายสุดก็แค่ต่อยเด็กแว้นนะครับโอ้โหร้ายเลยคือแบบขโมยของในเซเว่นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่น่าใช่ไม่ใช่กับพี่เชื่อไอ้นี่พูดถึงคนอื่นดูในข่าวมาอันนี้ดูในข่าวมาดูข่าวโอ้ดูหนังเกินไปทำงานนอกเมืองได้ไหมนอกเมืองครับถ้ามีค่าน้ำมันรถน่าจะได้นะครับแต่ถ้าไม่มีก็สกุลตายครับเดี๋ยวรัฐบาลจะจัดให้รัฐบาลเลยครับโอ้ใหญ่อันนี้ข้อสุดท้ายและอันนี้ข้อจำเป็นมากครับผมจบจากที่ไหนฝันการเอาไงดีวะตอนนี้ผมขอนึกก่อนนะเพราะว่าผมแบบว่าเรียนหลายที่มากอ๋อผมจบจากอเมริกาครับผมเป็นหลักสูตรฝึก
เออฝึกอะไรวะฝึกหน่วยรบพิเศษครับฝึกหน่วยซิลครับผมกับโฟกัสซี่ครับผมเฮ้ยถ้าได้โรงเรียนดีขนาดนั้นก็ผ่านเลยอย่างเงี้ยไปแต่งตัวก็ได้เลยเป็นนักเรียนดีเด่นด้วยนะผมมีแบบใบประกาศนียบัตรด้วยเรียนดีเด่นกันค่ะใช่ใช่เพื่อเราเรียนเก่งมากโอเคงั้นคุณทั้งสองก็ผ่านแล้วแหละเพราะได้เรียนโรงเรียนชื่อดังอยู่เฮ้ยจริงเหรอครับแต่งตัวได้เลยจริงเพราะว่าโรงเรียนนั้นมันดังเอาเรื่องอยู่โอ้แต่งตัวที่ไหนเดียตรงนั้นจะมีห้องน้ำแล้วก็จะมีล็อกเกอร์ใส่ของอยู่นะไปเอาของด้วยโอเคค่ะบู๊หวานเราให้มันเหมือนโจรเลยอ่ะตำรวจอยู่นี่เมื่อกี้ผมพูดถึงข่าวอ่ะครับเออไม่มีอะไรหรอกจริงปืนโหตัวกระสุนแล้วพลมีโดนัทนะโดนัทแบบของติดตัวลองปืนหน่อยแล้วลองปืนลองปืนเฮ้ยใครยิงไรเฮ้ยใครยิงไรปะปืนมาลั่นครับผมปืนมาลั่นอ๋อโอเคเขาจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเกย์อย่ามองงั้นออกไปก่อนละกันโอเคชึบเรียบร้อยโอ้โหโคตรหล่อเฟี้ยวเกย์เอาที่เขาจะไปเปลี่ยนอ่ะนี่อ่ะเปลี่ยนเลยอุ้ยหูเกย์โคตรหล่อเท่อะดูหยิบปืนคู่ถือปืนได้เหมือนไปเกย์ได้เวลาปนแล้วแหละได้เวลาปนแล้วปนอะไรเกย์แล้วเป็นนักสืบไปกันดีกว่าต่อคุณก็คุณตำรวจชุดเฟี้ยวชุดคุณทั้งคู่นี่เท่นะเนี่ยเหมาะมากเลยอุ้ยเหมาะมากเลยครับใช่งั้นอย่าใช้ปืนในที่สาธารณะนะงานแรกคือนายเห็นบ้านสีเหลืองไหมที่มันมีที่นายที่พวกนายอยากรู้อ่ะเห็นแถวนั้นมันจะมีธนาคารอยู่ฉันอยากให้นายไปสำรวจธนาคารจังเลยเพราะว่าบ้านตรงนั้นมันใกล้กับธนาคารนะอ๋อได้เลยครับผมโอเคก็ขอโชคดีครับขอบคุณค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องสืบแล้วเว้ยยี่ดีใจมีง่ายขนาดนี้มีนกด้วยวิเกียยิงมั่วเขาก็บอกยิงหันสารนั่นอ่ะเราไปสำรวจบ้านก่อนดีไหมโอเคไปจุ๊บแอบวิจุ๊บวิแอบทำไมว่าเราเป็นนักสืบไหมนะเออว่ะเดิมในโจ้งแจ้งเลยใช่เอ้ยเป็นนักครับผมมีหมายคนนะผมเป็นนักสืบนะครับผมโอเคครับเข้าได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าเลยเป็นนักสืบแล้วค่ะเป็นวันนี้ด้วยเป็นเมื่อกี้ด้วยใช่เป็นเมื่อกี้ด่ะจากบ้านหลังนี้แล้วผมคิดว่านะเป็นบ้านที่มีดีฆาตกรรมเกิดขึ้นมันจะลั่นใส่เขาไม่ผมมีโจรหลบอยู่อ๋อโอเคไปจับบ้านตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับอุ้ยแกปืนลั่นเฮ้ยเดี๋ยวแกเขาต้องเก็บปืนก่อนเดี๋ยวไปลั่นใส่เขาตายเดี๋ยวเขาตายนะก็มันคนตายอยู่แล้วเปล่าวะไม่อะอาจจะมีวิญญาณหลอนแค่นั้นนะเขาดูนัดฟาดหัวมันนี่โอ้โหโหดเกินห้องนี้เปิดอยู่นะครับอาจจะมีฮึบเก็บว่างถือปืนรอใช่ไหมโอ้ไม่มีใครโอเคเป็นห้องนักฟาร์มเลยต้องรวยแน่เลยไม่มีรอยเลือดเลยเหมือนบ้านปกติเลยแล้วก็ฆ่าอะไรเงี้ยโอ้เจอศพอ่ะเขาว่าเขากลัวเลือดอ่ะโอเคในบอกซ้อนมะเขือเทศเขาก็โกหกอย่างนั้นแหละกลัวเขาเดินเองเลือดก็แค่ซ้อนมะเขือเทศสินะตายด้วยสดๆใหม่ๆประมาณแบบตอนเช้ามืดเนี่ยเลยเช้ามืดเหรอตอนดึกๆเกือบจะเช้าใช่ไหมใช่เนี่ยดูดิเลือดยังสดยังใหม่อยู่เลยจริงโอ้โหแกลองสันนสูศพดูดิคิดว่าน่าจะโดนของมีคมแทงจากด้านหลังเหมือนกับว่าเหมือนนอนอยู่อะครับแล้วก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็โดนแทงจากด้านหลังเชื่อเอาแล้วก็หัวฟาดขอบเตียงตายใช่แล้วก็หัวฟาดขอบเตียงตายมาเดี๋ยวเขาชันสูตรอีกหลังจากที่ดูหนังแบบมาเยอะอ่ะฮะในลองดูสิการชันสูตรของดิฉันนะคะคุณฟีโต้ดิฉันอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่น่าเป็นเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทน่าจะเป็นเส้นประสาทใช่ตกใจหมดไอ้แม่นี่อาจจะเป็นเส้นประสาทไงแบบว่าศพยังแบบว่าขี้ชักกระตุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ชักกระตุกใช่ศพสมมติชักกระตุกใช่เราต้องให้เขาปิดชีพแบบ 100% นะครับอุ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยแกรีบวิ่งหนีออกจากที่นี่เถอะไปการแกฆ่าเขาไม่มันเขาตายอยู่แล้วอาจจะเป็นแบบร่างชักกระตุกแบบเป็นเส้นประสาทอะไรเส้นประสาทเดินได้ใช่ไหมเขาเคยเรียนแบบพวกแพทย์อะไรมาก่อนอ๋อโอเคยังไม่ตายดีไงน่าคุ้นๆวะอ้าวคือคุณโชมาได้ครับผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ย
จอคุณนัทมาดูเหตุการณ์ครับอ๋อผมว่าคุณรีบหนีไปเถอะไม่เหมือนว่าจะมีผีสิงด้วยแหละนั่นกว่าใช่ๆเมื่อกี้เลยครับจริงครับใช่ใช่ใช่ผมเพิ่งยิงผีไปเนี่ยโอ้เฮ้ยเอ้าก็แต่ได้ยินเสื้อคุณไปโดดอะไรมาเนี่ยอ๋อซอสมะเขือเทศเลยครับอ๋อซอสคุณกินเลยเถอะจังวันเนี้ยใช่คุณกินอะไรก็โอ้เอาผ้ามาเช็ดด้วยนะเนี่ยมันดูเลอะมากเลยคุณไปเปลี่ยนเสื้อเถอะผมว่าคนอื่นผมอาจจะคิดว่าเลือดก็ได้นะคุณโชว์ใช่คุณโชว์ใช่จริงครับใช่ใช่งั้นไว้เจอกันนะคะเจอกันนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเป็นเนี่ยเออคุณโชว์ผมเป็นนักเสือมานานแล้วยังใช่เป็นเมื่อกี้ด้วยใช่เป็นเมื่อกี้ด้วยเรียนจบอะไรมาครับเนี่ยหน่วยซิลครับหน่วยซิลใช่บอกไม่น่าเป็นองค์การลับไอองค์กรลับอือฮึใช่ใช่ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครบไปครบเฮ้ยแกกุญแจรถออกจากรถยังอ่ะไม่รู้สิน่าจะทิ้งเอาไว้ไม่โดนทั้งโมยคุณโชว์เป็นไงวะเขาน่าจะกลับบ้านละมั้งไปเขาบอกให้สำรวจธนาคารตอนอืมใช่อู้ไม่เคยเข้ามาเลยเคยแต่มากดตังค์กับแกตอนนั้นธนาคารไม่ค่อยมีคนเลยอืมโอ้ยแกก็คดีฆาตกรรมใครจะมาใกล้คนนี้เขาจะรู้เรื่องราวอะไรปะเนี่ยต้องถามคุณผู้หญิงทางด้านนี้ดีสักทางนั้นทางด้านนี้ดีกว่านะใช่ไหมโอเคคุณผู้หญิงครับคุณรู้ข่าวเรื่องคดีฆาตกรรมไหมครับไอ้บ้านหลังสีเหลืองๆครับอ๋อนี่ฉันทราบค่ะอืมแล้วแบบคุณเคยเจอคนในบ้านหลังนั้นแบบมาใช้บริการที่นี่ไหมครับอ๋อพอดีว่าเมื่อวานเขามากดตังค์ที่นี่นะคะเขามาฝากเงินเพิ่มเมื่อวานนี่เองอ๋อแล้วมีหลักฐานแบบว่าหลักฐานเพิ่มเติมไหมครับอ๋อก็น่าจะกล้องวงจรปิดมั้งคะอ๋อไม่ทราบเหมือนกันนะคะโอเคครับขอบคุณที่ให้หลักฐานนะครับผมขอบคุณครับโอเคไปแกไปกันเถอะรู้สึกที่นี่หลักฐานจะแบบว่าไม่มีหลักฐานเลยนะนอกจากก็มากดตังอะไรเงี้ยน่าจะมีแค่กล้องวงจรปิดอย่างเดียวต่อไปเราจะไปกันที่ห้างโอเครู้ป่ะทำไมต้องไปที่ห้างไม่รู้อยากกินกล้วยไงซื้อกล้วยดีกว่าอีนี่ก็อยากกินเฉยคีบนี่วิธีจอดรถอะไรเนี่ยโคตรกว้างเลยใช่กว้างมากไปกันดีกว่าป่ะกี่โมงแล้วข้าวจังว่ายังไม่ได้กินเลยอืมยังไม่กินเลยแต่เมื่อกี้กินเค้กกันหมดแล้วอะกินหมดเลยเขากินไปคำเดียวเองเขากินหมดเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรแกเรามีโดนัทอยู่พอประทังอยากกินกล้วยจังเลยอยากกินกล้วยจังเลยกล้วยคนอยู่ตรงนี้สิกล้วยหายไปไหนวะเนี่ยมีแต่แอปเปิ้ลอะไรแอปโป้งแอปเปิ้ลเอ้าไม่มีกล้วยเหรอครับลองถามพนักงานดูแล้วกันผู้พนักงานครับทำไมไม่มีกล้วยเลยอะครับอ๋อพอดีเมื่อวานมีคนเหมาไปหมดแล้วอะครับอ้าวจริงเหรอเฮ้ยอุตส่าห์ขี่รถมาไปเรากลับไปทำงานต่อดีกว่าโอเคไปต้องออกไปล่าตะเวนโหเราเป็นนักสืบทั้งทีต้องทำหน้าที่ให้คุ้มหน่อยเฮ้ยเราต้องหาหลักฐานให้ดีนะการใช่นกเนี่ยแกเฮ้ยอย่ายิงมั่วซั่วเปลืองกระสุนถ้าไปโดนคนทำไงเนี่ยไม่เป็นไรเราไม่ใช่เงินเราจื๊บ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 โอ้ยโอ้ยขนาดนักสืบฝีมือกันครับแกงแย่อยู่เลยโอ้ขอโทษสถานที่ต่อไปที่เราต้องไปผมคิดว่าต้องไปถามคุณตำรวจเอ้ยไม่ถามดีกว่าเราจะไปตามใจเราส่วนสาธารณะยังไงล่ะบนสาธารณะจะมีคนจรจัดอยู่เยอะแล้วนะแล้วคนจรจัดอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีสุขภาพทางจิตที่แย่อาจจะแบบฆ่าคนได้นะอาจจะแบบอีอาฆ่าคนอีอาฆ่าคนอะไรเงี้ยใช่โอเคถ้าเราไปเราจะโดนฆ่าไหมเนี่ยเรามีปืนนะโอเคมีปืนรอโอเคอู้ตรงนี้มีเอาอีดอ่ะเอ้ยนั่นอะไรอ่ะเอ้ยคนจรจัดนี่เลยคนจรจัดเหรอครับเขาคงตอบว่าใช่ครับอะไรเงี้ยทำไมเขาไม่พูดกับเราวะตกใจหมดเออไม่ได้ทำอะไรผมเอ้ยแล้วที่เสื้อเลือดรอยอะไรครับซอสมะเขือเทศเดี๋ยวผมกินกันไปเนี่ยเชื่อได้ไหมอ่ะสิเกเขาดูน่ากลัวน่ากลัวดูเชื่อไม่ได้เลยเออผมรบกวนไปโรงพักกับผมหน่อยครับใช่ค่ะใช่ครับผมจะผิดอะไรผมจะผิดอะไรผมว่าคุณเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าคนนะครับไปเราไปกันดีกว่า
ผมก็ลืมเรื่องเลยผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องไปครับ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 บอกให้ไปไงไปไปเดินเดินเลยครับเดี๋ยวไปแต่ต้องคุมตัวเขาต้องแบบเป็นคนพวกโรคจิตแน่มีแบบสุขภาพจิตอ่ะเออไปขึ้นผมไม่ได้ถูกยาแล้วนี่ทั้งคู่ใหญ่ยิ่งเลยขึ้นรถเลยครับผมขึ้นไปมันนั่นผมจะแบบว่าจับตายคุณนะครับผมจะจับตายวางขึ้นรถก่อนขึ้นรถเลยครับโอเคจะพาผมต้องไปด้วยพาเข้าไปส่งตำรวจไม่เข้าใจคือเนี่ยการที่เขาดูหนังแบบนักสืบมาเยอะเขารู้แน่นอนว่าคนนี้เป็นไหมเพราะว่ามีรอยเลือดใช่ไหมล่ะโอ้โหอีซี่เรามันนักสืบตัวจริงโอ้โหเนี่ยเราต้องได้เลื่อนขั้นแน่เลยต้องได้เงินใช่แกเจ้าฆาตกรแกหนีไม่รอดหรอกไปเข้าไปดีกว่าอย่าขัดขืนใช่ไหมยิงกับบานนะอ๋อเอ้ยกลับมาแล้วเหรอครับทุกคนใช่ครับผมได้ตัวฆาตกรแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่ใช่ครับผมเนี่ยโอ้โหนี่นักสืบระดับโลกอันเนี่ยจับได้แล้วไม่ใช่จริงๆนะครับโชว์ออกมาหน่อยฮะโชว์เดี๋ยวโชว์อะไรนี่ผมไปเจอตรงกล้องวงจรปิดผมเห็นเขาถือมีดออกมาจากธนาคารอ่ะลองให้เขาสารภาพดูไปคุณโชว์คนเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเขาแบบเขาอันนี้ผมไงผมกำลังจะไปซื้อกล้วยผมอยากกินกล้วยแล้วเขาแบบเหมากล้วยหมดเลยผมก็เลยแบบแค้นไงเพราะผมอยากกินกล้วยมากเลยไงผมก็เลยแบบคืนนั้นผมก็เลยไปฆ่าเขาไงเพราะผมอยากกินกล้วยนั่นแหละครับแค่นี้เนี่ยแล้วที่เสื้อไม่ใช่ซอสมะเขือเทศเหรอใช่ครับแล้วคนจอนจัดเหรออันนี้คืออะไรก็ผมบอกแล้วว่ามันคือซอสมะเขือเทศไม่ว่านี่คือซอสนั่นคือเลือดเราเกือบเทแล้วว่ะคือสรุปจบคดีแล้วครับใช่ครับจะโทรบอกตั้งนานแล้วแต่ไม่รู้เบอร์ของพวกนายนะวันนี้ไม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วครับ คือพวกนายเดินออกไป3นาทีแล้วก็รู้คนร้ายเลยวอตเลิกแล้วเราทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคือเดี๋ยวครับนี่คือของกลางคือนะนี่คือหมดภารกิจของผมแล้วเหรอใช่ครับโอเคโชว์ที่นึกว่าจะเป็นคนดีก็ใช่ไปผมก็นึกว่าคุณจะเป็นคนดีแล้วคุณจะพาผมมาทำไมเดี๋ยวผมพาไปส่งหน้าผมไม่ต้องพูดเยอะให้คุณมานั่งเล่นเหนื่อยใจโชคดีครับแล้วคุณโชว์เขาจะไปไหนอะครับคุณตำรวจน่าจะต้องให้เขาติดคุกแต่อันนี้มันไม่ถึงตายผมว่าน่ามีคนตายในบ้านนั้นใช่ไหมใช่น่าจะประมาณ2ปีครึ่งครับโอ้คุณโชคุณอย่าไปทำอีกนะมันไม่ดีเข้าใจไหมมันเข้าแค่กล้วยใช่เดี๋ยวเว้นจะมีคนประกันตัวก็แค่เรื่องกล้วยใช่เจอกันคุณโชผมว่าคุณน่ากลับตัวกลับใจได้แหละโอ้โหเอาคุณเป็นคนดียกเว้นเรื่องกล้วยนะใช่โชคดีครับโชคดีครับผมเก๋ไม่อยากเชื่อว่าคุณโชจะเป็นคนเลวและไม่อยากเชื่อว่าคนจอจัดจะเป็นคนดีเนี่ยเห็นไหมแต่สินคนภายนอกไม่ได้จริงๆใช่ไปเดี๋ยวเราไปส่งค่ะเดี๋ยวผมไปส่งบ้านนะเนี่ยพวกคุณทำงานวันแรกใช่ไหมครับเนี่ยไม่อะเราทำกันมาเป็นปีแล้วเราแค่แบบว่าอาจจะมีจับผิดนี่แหละเป็นครั้งแรกของเราเลยนะที่จับผิดเนี่ยใช่ไปกลับกันเดี๋ยวเราครั้งสุดท้ายโอเคครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมฟรีโตแล้ววันนี้อยู่กับใครครับผมฟอร์เกนซี่ใช่แล้วหวานวันนี้เราจะมาย้ายมาไปเมืองใหม่ใช่ปะย้ายตลอดไม่ไหวเลยไม่นี่เป็นเมืองใหม่แล้วแกหวังว่าจะไม่มีไอ้พวกผีสัตว์ประหลาดอะไรอีกเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยมันขับรถอะไรของมันอ่ะจะแข่งเหรอจะแข่งเหรอแกดูมันขับดีแกดูมันขับดีเฮ้ยขับดีดีลุงอะไรอ่ะเอ้าไอ้แกเราชนเอ้าลุงโอ้เอาลุงเขาเป็นไรวะแกมันบ้าบอกว่าแกเมายาแน่ๆไอ้เหี้ยขับก็ไม่ดูตามาตาเลยก็มาชนเขาตายโอเคอย่าขับเยอะมันไม่ดีนะแกดูเขาขับดีก็อย่างที่เราพูดนั่นแหละเราก็ย้ายมาอยู่เมืองใหม่แล้วเนาะซึ่งบ้านน่าจะอยู่แถวนี้แหละเราก็ได้มาซื้อเตรียมแล้วใช่ปะใช่บ้านสีอะไรสีส้มสีส้มนี่ไงอย่างนี้ใช่ปะเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยังขนของย้ายของไม่เสร็จเลยจอดรถตรงไหนดีอ่ะอันนั้นไงนี่ลงจอดจอดใช่ไหม
แย่แย่ทุกคนนี่ไงเกมบ้านหลังใหม่เราใหญ่มากเลยอ่ะใช่ใช่อู้แต่ว่าของอะไรหน้าบ้านที่เราขนของมายังเก็บไม่เสร็จเลยใช่จะเข้ามาใส่ลุงเมื่อกี้มาเลยเหมือนกันแหละหวังว่าจะไม่ได้เจอกันอีกนะใช่ใช่ของเต็มหน้าบ้านเลยดิต้องเก็บไหมอ่ะหรือว่าเดี๋ยวพึ่งนี่แล้วก็ยกเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดเลยนะไปเดี๋ยวเราเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ใครวะใครเขายังไม่เห็นเลยเออช่างมันเถอะไปโอ้เกว่าเลยใหญ่มากกึ้ยกีตาร์ด้วยนี่กีตาร์เดี๋ยวเขาเล่นให้ฟังเดี๋ยว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 เสียงอะไรวะเดี๋ยวบอลลี่เดี๋ยว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 พอเร็วมามาดูดิเนี่ยเกตู้ปลาจากบ้านเก่าเราไงเย้มีปลานีโมใช่แล้วแล้วก็โอ้ทีวีอันใหม่เย้โอ้รีโมทโอ้บ้านใหญ่มากเลยเกมมันกว้างมากเลยอ่ะมีห้องน้ำไหมเนี่ยนี่ไงห้องน้ำนี่ห้องกินข้าวโอ้โหทีวีเก่ามากเลยห้องน้ำห้องน้ำเย้มีที่รีดผ้าอินี่ทำขนมปั้นแป้งนี่เกห้องครัวห้องครัวดูดิเกี๊ยวกว้างมากมาแล้วแหละมีอะไรในตู้เย็นไหมเนี่ยอู้อันนี้ไงเขาซื้อมาแล้วตอนวันที่เราแบบมาขนของครั้งแรกโอ้เขาไม่ชอบเลยอ่ะเขาอยากกินช็อกโกแลตเดี๋ยวไว้เขาไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้นะแกแต่เราไม่มีตังค์แกแต่เราไม่มีตังค์นะซื้อบ้านหมดละโอ้พวกเราซื้อบ้านเราค่อยเอาของไปแลกแล้วกันเนี่ยแล้วเราก็ไปขอฟรีก่อนไงเออแกเขาคงจะเกลียดที่หน้าเราตั้งแต่ครั้งแรกที่ย้ายมาเก็บไปดูสวนหลังบ้านดีกว่าโอเคโอเคขอมีที่นั่งขอมีที่นั่งขอมีที่นั่งทุกคนดูดิเฮ้ยนี่เขาอีแซนตึง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 ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่โอเคมีแทมโบลีนได้ดูดิเฮ้ยเกเล่นได้เกนี่เขาก็กระโดดได้เหมือนกันดูดิเฮ้ยไอ้สาวว่ายน้ำดึงอุ้ยเออเจ็บคิวเออเจ็บเหรออึ๊บโอ้รู้สึกจะมีทุกอย่างเรียบพร้อมไปหมดเลยด้วยว่ะใช่ไงสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งน่ากลัวใช่ไหมเขาไม่ไหวจากเมืองเก่าเลยจริงๆใช่หวังว่าเมืองนี้คงไม่มีแล้วนะแต่เมื่อกี้ขับผ่านโรงแรมล้างน่าจะเป็นโรงแรมนะเมื่อกี้ด้านขวามันไม่ล้างแกก็คิดมากโอ้ยมีห้องน้ำไหมใครดูดิไหนโอ้โหเฮ้ยจะจบดูไปดูมาแล้วก็หล่อเหมือนกันนะนี่สวยปะ สวยก็ได้ ไปแกไปดูชั้นบนดีกว่าโอเคแกถ้าสมมุตินะถ้าเจอพวกผีวิสารอะไรอีกเนี่ยเขาไม่ย้ายแล้วนะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันแพงมากโอเคนี่จะเป็นโซนที่เราจะปรับใหม่อีกรอบนะใช่ไหมใช่นี่จะเป็นเหมือนกับนั่งเล่นนะเหมือนสปาทำลิฟต์อะไรอย่างนี้เลยอ่ะนี่เป็นห้องห้องอะไรวะตรงนี้ก็เห็นโรงเรียนห้องนี้มันมีเสียงแปลกๆด้วยแหละห้องเก็บของเขาไม่เข้าดีกว่าแกห้องใต้หลังคาไม่ได้นะแกอย่าพูดแล้วพูดย้ายเข้ามาเขาว่ามันแปลกๆอ่ะโอเควันที่เรามาจัดบ้านจัดโต๊ะกันอ่ะเขาเอาห้องคอมไว้ตรงนี้นะห้องนี้นี่ตรงนี้อ่ะใช่ห้องเกมเมอร์นี่ว่ะใช่แล้วมีกล้องอะไรเรียบร้อยมีด้วย my boy งงเกมบอยเกมบอยแล้วก็มีห้องรับแขกเผื่อแบบมีแขกมาอยู่เนี่ยไหนห้องรับแขกมีแอร์ด้วยเหรอมีแอร์ทุกห้องเอ้ยดีจังเลยนี่ห้องแพงค่าบ้านไม่พอแพงค่าไฟค่าน้ำด้วยใช่ห้องรับแขกมีแมวด้วยน่ากลัวว่ะใช่ไม่ยังจำได้ไม่ไหวออกห้องก่อนละกันเออแล้วห้องนอนเราอยู่ไหนนะอยู่ชั้นบนใช่ไหมจำไม่ได้น่าจะใช่ไหมห้องเราจะออกเนี่ยธรรมชาตินะอู้นี่มันห้องนั่งเล่นนี่วะนั่งเลยเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรสักอย่างนะในตู้เพราะว่าเราเพิ่งย้ายมาเองใช่พิซซ่าเดี๋ยวทุกคนพิซซ่าอู้หิวอะเน่าละมั้งหิวอะโอเคดูอู้เกห้องกาดอู้ไม่ก็อู้เห็นวิวหมดเลยอะโอ้ยนี่ก็ที่โอเคแต่ก็จะมืดแล้วเนาะโอ้แต่แกสวยมากเลยนะนี่อันนี้รูปเราไงตอนนี้เราไปเที่ยวกันเออทาวายเนี่ยมีรูปต้นไม้ด้วยนี่ก็เป็นเหรียญรางวัลของเขาเองห
ขาเก่งไหมนี่เหลือวันชนะเลยชนะเลิศต่อยมวยจริงเหรอเกเนี่ยนะแบบเกเนี่ยนะนี่เขาไปต่อยเกให้หรอแม่ทุกคนหมาเป็นยังไงโอ้เดี๋ยวพาไปให้หมากัดต่อยเกลมด้านล่างไปเขารู้สึกอย่าไปสู่ธรรมชาติรู้สึกมันใหญ่มากเลยโอเคเราไปทักทายเพื่อนบ้านหน่อยไหมแต่นี่มีเพื่อนบ้านเหรอมันเพิ่งเมืองมันเพิ่งเปิดไม่ใช่เหรอก็อาจจะมีก็ได้แล้วคงไม่ใช่บ้านหลังแรกหรอกมั้งที่มาขอให้เพื่อนบ้านอย่าฆ่าเถอะโอเคมาข้างนอกนางสีดำนั่นโอ้โหรู้สึกมีเฟอร์เจอร์อะไรด้วยนะเอาดิเวนเอาไอเด็กวีนโหเบิ้ลซะหน้าดังงั้นน่ะพูดนี่ใส่มีกูอยากโดนนัวเอ้ยแกเพื่อนบ้านเฮ้ยแกไปทักหน่อยสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับชิโชครับผมสวัสดีครับอ๋อคุณอยู่บ้านนี่เหรอครับผมอ๋อนี่อยู่มานานยังอ่ะครับผมก็อยู่มานานแล้วพวกเราเพิ่งจะย้ายมาไม่ได้แวะเหนื่อยเนี่ยบ้านมันอยู่ไหนเนี่ยอย่าไปเผาบ้านจังนะครับสักวันด้านจะโดนชนเหมือนกันครับอ๋อเมื่อกี้ออกมารับจดหมายแล้วครับครับผมโอ้เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะทำพายมาให้นะคะครับผมรอขอบคุณมากครับผมโอเคแล้วเจอกันค่ะมิ้งมากฝันดีฝันดีครับผมโอเคครับฝันดีครับจะมาเยี่ยมนะครับผมเจอกันครับครับผมครับผมครับผมแกเพื่อนบ้านเราบอกแล้วเหมือนจะเป็นคนไม่ใช่แค่หลังเดียวแกเขาว่าเขาเป็นคนดีแน่เลยใช่แต่บ้านเขามุ้งมิ้งมากเลยอ่ะแกชมพู่ชมพูก็เขาเป็นคนดีว่ะเขาอ่ะดูดีแค่ภายนอกแต่ภายในเขาน่ากลัวแกอย่าว่าเพื่อนบ้านอย่างนั้นแกจะไม่ดีเฮ้ยก็ไปนอนรักกันหาสูตรทำพายทำอะไรรักกันก็ได้โดนนะแม่จะไปอาบน้ำนะได้อยู่ของตู้เย็นก่อนทำพายห้องน้ำใหม่โคตรหรูเลยอ่ะไหลใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยอยู่ใต้บันไดด้วยแกทำพายเป็นด้วยเหรอเขาเตรียมของกินไว้เตรียมแป้งไว้เฉยอ่ะแต่ยังไม่ได้ทำเลยทำพวกนี้หล่อไม่เบาเลยทำเป็นโอเคแล้วแกมาด่าเขาทำไมมันเป็นคำด่ายังไงวะมาเดี๋ยวเขาไปอาบบ้านดีกว่าไม่ได้อาบเลยเพื่อนบ้านเป็นไงบ้างเล่นน้ำดีกว่าบุ๋มการอยู่ไหนเพื่อนน้ำด้านนอกอยู่ไปแอบไปขึ้นนอนกันเพื่อนบ้านทันไปการนี่ใส่ไม่ดีเลยเราไม่ดีอ่ะแกนี่แกเอาเจ้าที่เลี้ยงลิลลี่ทำไมเนี่ยลิลลี่ไม่เห็นมาอยู่กับเราเขาไปฝากไว้กับแม่เพราะว่าเราย้ายบ้านไงเขาก็เลยไม่รู้มันจะไกลแค่ไหนก็เลยแบบเอาแค่บ้านมาก่อนแล้วค่อยเอาลิลลี่มาโอเคใช่เกมันหนึบมากแล้วอ่ะเขากลัวแต่ว่าเราต้องนอนแล้วแหละโอเคแต่เขายังหิวอยู่เลยขอกินข้าวเป็นยังไงปะได้ว่าแต่มันมีอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้มีผลไม้มีจานเนี่ยอยากกินขนมปังเดี๋ยวเขาว่าเราไปซื้อของกินเพิ่มดีไหมก็ไปซื้อพรุ่งนี้ก็ได้นะก็พรุ่งนี้ไงก็ได้เซาซีจังเซาซีจังโอเคไปนอนเฮ้ยแล้วจะตีเขาทำไมอ่ะไปนอนย้ายก็เป็นน้ำมวยก่อนนะน้ำมวยก่อนนะไม่ไปนอนดีกว่าเขาติดเย็นด้วยขนมปังเขาจะนอนห้องรับแขกนอนไปเลยไม่ต้องขึ้นมาห้องบนละกันก็แล้วแต่ไปละแล้วแต่แล้วแต่เลยแบนอนละนอนละกูหยอกเล่นนอนเลยนอนเลยติดตัวนอนเลยละกันไม่มีคนมานอนด้วยเหงาจริงเลยเอากันอะไรเขาก็อยากนอนด้วยอ่ะโอเคนึกว่าเกี่ยวไปข้างนอกก็คืนแรกได้บ้างอย่างนี้อ่ะนะไปฝันดีฝันดีครับหวานตื่นยังเนี่ยอ๋อตื่นแล้วเหรอเพิ่งตื่นเมื่อกี้ก็สวัสดีทุกคนยามเช้านี่ก็7:15แกดูนาฬิกาดิ
เอ้ยดีขอนอนต่อแล้วกันเอ้ยอย่าพึ่งสิแกลืมอะไรหรือเปล่าโอ้โหต้องเอาพายไปให้เพื่อนบ้านนะแกบอกเขาเดี๋ยวเขาพายอะไรน้องเอ้ยเขาเอาไปให้เองไม่ได้ปะไปด้วยอะไรอะไรไปนอนเอ้ยเอามาจากไหนห้ามเอาขึ้นห้องนอนครับห้ามเอาขนมขึ้นห้องนอนนะครับไม่มีกฎไม่มีกฎบ้านหลังไหนร้านบ้านหลังไหนไม่มีกฎไม่ค่ะเงินเขาซื้อไม่เขาเป็นคนซื้อแกวันแรกที่เรามาเขาบอกแล้วการซื้อของกินเสร็จที่อื่นก็บอกไม่ไม่บ้านนี้เขาเป็นคนซื้อไม่ตังค์เขาด้วยแกรีบไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำกันมีเล่าเยอะเช็ดตัวเช็ดตัวเฮ้ยพูดอะไรนะเอ้ยการเฮ้ยว่าไงวะเธอชื่ออะไรอ่ะการกูเป็นหวานไอ้เธอน่ะฮะเอาไปเก็บไม่ต้องมาตอเหลเขาไม่กินเล่นเขาเป็นนักเทควันโดเก่านะอู้พายพายอยากกินพายจังอยากกินพายเฮ้ยเขาทำไม่เกของเพื่อนข้างบ้านก็เขาอยากกินแกรีบไปอาบน้ำได้เลี้ยวเร็วๆไม่อาบไปเอาแกมันใครมาวะโอ้เด็กแว่นอีกแน่เลยเด็กแว่นเหรอไม่รู้หัวทองๆเมื่อกี้เอ้ยนี่มันไปไหนแล้วเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวก็มาอีกหรอมั้งช่างมันเขาไปอาบน้ำมันนะโอเคเดย์ไอศกรีมเสียงอะไรแล้วเนี่ยกูไม่อาบแล้วกูไม่อาบแล้วไปแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยขับไปโดนสมัครแล้วมันอยู่ไหนเอ้าโอ้โหแหวนแหวนเอาน้องมึงอยากโดนต่อยเหรอเฮ้ยอะไรพี่มึงขับรถเฉยๆนะเอ้ยรถกระโปรงเอาไปไกลๆเฮ้ยต่อยต่อยเปล่าต่อยเปล่าหยุดก่อกวนคนอื่นได้แล้วนิสัยไม่ดีเลยไอเด็กเวนไอเด็กเวนแม่จ๋าเป็นนักมวยเก่ากูเป็นนักมวยเก่านะเว้ยอะไรวะแกทำเด็กลงก็เขานักมวยเก่าอะทำไมเขาเก่าวะไม่ด่าลงลงอะแม่แล้วนั่นน่ะเด็กน้อยจริงๆแกเอาอาหารไปให้ชนโอเคโอเคไปด้วยกันน้อยแล้ววะเราจะไปตามหอก็แค่นี้น้อยแล้วอะไรเนี่ยจะไม่มาจากบ้านโชว์อ่ะเฮ้ยเขาทำซอส6หรือเปล่าเลือดมันเลือดปะเนี่ยโอ้โหแกโชว์เลือดจริงเหรอโชว์เฮ้ยแกเข้าไปดูเร็วแกเลือดเต็มบ้านเลยแกโชว์เออไม่ต้องกดละเข้าเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าเหยียบนะอยู่ปะเนี่ยฮัลโหลโชว์คุณโชว์รู้สึกแกไม่อยู่นะด้านบนก็ไม่อยากขึ้นซะด้วยอ่ะโอ้โหกลัวขนาดนี้เนี่ยจะไม่อยู่หลังบ้านอยู่ไหมเนี่ยแต่ไฟบ้านยังเปิดอยู่นะเออเหมือนโดนทำร้ายอ่ะแล้วโดนลากนี่แกรถก็ยังอยู่อยู่เลยแล้วรอเลื่อนไปที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะตามไปแล้วกันนี่ไปทางนี้มันเหมือนมาทำบ้านเราทำไมมันยาวจังเลยเฮ้ยแกหรือว่าเมื่อคืนแกละมือทำร้ายชมแกเขาไม่ใช่คนบ้าอย่างตัวเขาไม่มีมีดเอาแกเป็นนักมวยเก่าแกต่อยนักมวยพ่อแกเขาก็หลอกแกนั่นเขาก็ซื้อมาตัวละวันไปบ้านเนี่ยเออนี่บ้านใครอ่ะนั่นดิแกต่อหน้าบ้านเราด้วยตายทำไมดีอ่ะต้องแก้ตำรวจแล้วแหละลายต่อไปจะเป็นครูเปล่าวะโอ้ยถ้าเกิดทุกคนอยากให้ผมช่วยโชว์ได้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะเพื่อให้มี EP 2ใช่มั้ยทุกคนใช่มั้ยหวานใช่แล้วเออทุกคนนั้นเรามาต่อ EP หน้าแล้วกันนะใช่ทุกคนโอ้โห EP นี้บ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็กลับมาอยู่กับคลิปใหม่ของเรานะอุ๊ยแล้วขับรถอะไรของเราเนี่ยแล้วก็กลับมาอยู่กับหวานใช่อยู่กับซีรีส์หมู่บ้านสยองขวัญเรากำลังขับรถกลับบ้านนะเกเราต้องมาผ่านโรงพยาบาลด้วยน่ากลัวมากเลยอุ้ยดูสิน่ากลัวเกเกตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเกรถเป็นอะไรอ่ะตัวหนึ่งนะ
ขอเช็คแป๊บรู้สึกว่าน้ำมันจะหมดอ่ะโอเคทำไมไม่เติมเจเราอาจต้องค้างคืนโรงพยาบาลก็ได้นะเจทำไมจอดที่หน้าโรงพยาบาลตายมืดแล้วเข้าไปขอความช่วยเหลือดีไหมอ่ะดึกขนาดนี้คงจะกลับหมดเดี๋ยวเราควรยืนรอรถตรงนี้อ่ะจะมีรถผ่านมาหรออืมเอ้ยแกมีรถผ่านมาคุณครับฮัลโหลครับคุณคะเจ้านายค่ะคือรถของผมเสียครับคือพอจะมีอะไรให้ผมช่วยไหมอ๋อคือรถผมน้ำมันหมดอะครับคืออยากจะติดรถไปในเมืองด้วยได้ไหมครับโอเคเขาจะให้เราติดรถไปได้ไหมเนี่ยแต่เขาดูท่าทางใจดีขึ้นรถมาเลยเนี่ยขึ้นรถมาเลยเก็นง่ายเขานั่งไหนโอเคขอบคุณนะคะโอเครถเราจอดวันนี้จริงเหรอแล้วค่อยโทรให้ช่างมายกเอาไปแล้วกันโอเคโอเคนอกเมืองไม่น่ามีอะไรหรอกไปคุณลุงครับไปเลยครับผมโอเคโบมีซีดอะจริงแล้วกัน โอเคได้กลับบ้านแล้วใช่ทางนี้ใช่ไหมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับผมเดี๋ยวนะเลี้ยวขวาค่ะแกเขาได้ยินไหมน่ะคุณลุงคะรู้เสียงรถมันดังวะแกคุณลุงคุณเดี๋ยวพาผมมาทางไหนเนี่ยนี่บ้านใครเนี่ยจอดทำไมคะคุณลุงทำอะไรน่ะเดี๋ยวทำอะไรน่ะแกทำอะไรเนี่ยอย่านะว่าแต่นายกำลังมีปัญหาใช่ไหมงั้นกูขอแนะนำนี่มันคือร้านขายไอดีแท้ราคาถูกอ่ะรับไปตากูโอ้มันสุดยอดจริงเลยมันแน่นอนอยู่แล้วไอช็อป MP ร้านขายเอดีแท้ราคาถูกซื้อเลยเอ้ยนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเธอปวดหัวแล้วนี่ใครอ่ะผมต่างหากโทรถามว่าพวกคุณเป็นใครเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยคือผมจำไม่ได้อ่ะคือผมมาที่นี่ไงผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอยู่ๆผมก็มาพบที่นี่แล้วนี่มันป่าเหรอแล้วนี่บ้านใครเนี่ยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมจำได้ทีคือผมมาอยู่ในกรงแล้วพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เห็นอยากใยแล้วผมก็แบบนอนต่อง่วงมากไม่รู้ทำไมอ่ะเหมือนว่าเหมือนโดนยาสลบแล้วตื่นมาอีกทีก็เห็นพวกคุณสองคนนี่แหละการเขาจำได้ว่าเราขับรถมารถเราเสียนี่น้ำมันหมดหรือเปล่าก็นั่นแหละแล้วก็ใครวะมีคนอะไรวะโอ้หัวโอ้เขาจัดมาแล้วมีคุณลุงตีหัวเธอไงใช่ไหมตีหัวเราสองคนน่ะใช่ตอนขับรถไงคุณโดนเหมือนกันไหมเนี่ยใช่คุณไอ้คุณลุงตาแดงๆอันนั้นป่ะครับใช่อ๋อใช่ผมก็ขับรถมาเหมือนกันแล้วอยู่ๆรถเสียกลางทางแล้วมีลุงให้แบบว่าผมขอความช่วยเหลือแล้วลุงก็บอกว่าให้แบบขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะพาไปส่งแล้วอยู่ๆเขาก็พาผมมาอยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะนี่จะออกจากที่นี่แล้วดูสิบ้านมีอยากย้ายมีรอยเลือดด้วยอะไรเนี่ยอุ้ยพูดออกไหมนั้นพูดออกไหมช่วยกันผมไหมโอเคเดี๋ยวเขาช่วยนะโอ้ปวดแขนเดี๋ยวเขาช่วยกรงนี้ก็แข็งเหลือเกินมันแข็งแรงมากเนี่ยเหมือนเป็นเอาไว้สำหรับขังนักโทษเลยอ่ะแต่เราไม่ใช่นักโทษเลยสิใช่มันเหมือนเอาไว้ขังคนแม่คนออกแต่เราอยู่กัน3คนไงมีแรงเยอะใช่ไหมใช่เราคิดแล้วโอเคนี่เอาได้แล้วโอเคแล้วคุณชื่ออะไรเนี่ยคุยกัน
ผมชื่อเบต้าครับเรียกสักๆว่าต้าก็ได้อ๋อผมชื่อฟิโตนะอันนี้แฟนผมหวานใช่อ๋อครับยินดีที่รู้จักครับผมไปยินดีกันข้างนอกดีกว่านะโอเคแล้วถ้าฆาตกรมันออกมาครับมันจะทำไงดีเนี่ยถ้ามันเปิดประตูเข้ามาเราต้องจุกแล้วแหละแกจริงนั่นสินะไม่มีทางอื่นแล้วแหละเดี๋ยวบอลนั่นบอลโอเคโอเคเดี๋ยวบอลทุกคนรู้สึกตรงนี้จะมีกล่องเยอะแยะโอ้โหทำไมกล่องมันเยอะจังเลยอ่ะนี่ห้องอะไรเนี่ยเหมือนเป็นห้องทดลองคนเลยครับมีอยากย้ายเต็มหมดเลยโอเคมีขวดยาด้วยแป๊บนึงผมขอซองหน่อยแป๊บนึงโอเคอยากย้ายเต็มเลยมีหนังสือด้วยกระปกมีกระดานดำด้วยมันนี่ห้องอะไรเนี่ยครับมันเหมือนต้องใช้คีย์การ์ดในการเปิดเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอยู่ในกรงทุกคนกี่วันผมเป็นคุณลุงไหนในห้องนั้นอ่ะอุ้ยจริงด้วยทุกคนนอนอยู่เดี๋ยวชั้นล่างเดี๋ยวทุกคนไปยินเสียงดังเยอะนะหลบตรงไหนดีอ่ะซ้ายขวาเอ้ยรูตรงนี้ไม่รู้มีรูเหรอทุกคนหลบตรงรูไอ้ตอนนี้มีกระดูกเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครอ่ะแกลงมาแล้วทุกคนเงียบไปหวังว่าจะศพใครวะเนี่ยรู้สึกเสียงลุงที่อยู่ใกล้ๆอะไรเนี่ยโอเคโอเคเขาอยู่หน้าเราใกล้มากใช่ใกล้มากไปชุบระวังนะเธอเดี๋ยวเขาเห็นนะไม่เป็นไรน่ากลัวเนี่ยแย่ไปหมดเลยกล่องเนี่ยเขาพยายามเฮ้ยคุณผมเจออาหารในกล่องด้วยผมเจออาหารในกล่องด้วยอาหารเนาะดีเลยโอเคอย่าดันนี่ปวดกระดูกโอเคนั่นเราไปสำรวจกันต่อดีไหมได้ทุกคนเบาๆนะได้คุณไม่ตามมาแล้วครับผมขโมยอาหารในกล่องมาแล้วเมื่อกี้เขาเข้ามาในห้องนี้ด้วยมันมีห้องนอนเนี่ยเราเป็นที่ห้องอะไรอ่ะเขาเข้าไปด้วยนะเราไปดูดีกว่าเฮ้ยห้องดนตรีห้องดนตรีนี่ว่ะโอ้ถ้าจะไม่ได้เข้ามานานไม่มีอะไรเลยห้องอื่นเถอะมันคือมันไม่ได้เข้ามานานหรอกเขาไม่ได้ทำความสะอาดมากกว่าทำไมเขาถึงไม่ทำความสะอาดเลยไอ้ทุกคนมีนอกระเบียงเห็นคุณลุงเดินมาก็อาจจะมีอะไรก็ได้นะใช่ไหมเดี๋ยวแบบมีคนผ่านมาจะได้ขอความช่วยเหลือใช่ค่อยๆนะโอเคไม่มีใครผ่านมาจริงๆเนี่ยไอ้ทุกคนเหมือนมีคนมานะโอ้ยจะเข้าห้องน้ำเลยเฮ้ยบ้านใครช่วยด้วยฮัลโหลครับฮัลโหลครับช่วยด้วยครับฮัลโหลคุณมีใครอยู่ไหมครับช่วยด้วยอย่าเข้ามานะเพื่ออย่าเข้ามาคุณห้ามเข้ามานะใครคุณเหมือนไม่เอ้ยลุงเขาไม่ได้ยินลุงเปิดประตูผมเข้าห้องน้ำหน่อยครับรู้สึกเหมือนเขาจะไม่ได้ยินแล้วนะเขาเจอลุงแล้วผมว่าแย่แน่เลยคุณผมว่าแย่แน่งานนี้แย่แน่แน่ทำไงเนี่ยลุงเปิดตายเฮ้ยลุงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยผมว่าถ้าไม่ดีแล้วผมว่าหลบไหมหลบดีกว่าทุกคนผมว่าหลบก่อนเอาหลบไหนอันนี้เหรอทุกคนเมื่อกี้เขาตายจริงเหรอโอเคเสียงดังผมได้ยินดังเฉาะเลยอะคุณอย่ามาทางนี้เลยเฮ้ยคุณลุงเดินมาทุกคนเดินมาทางเราด้วยระวังนะหลบก่อนน่ากลัวเขาไปยังอะครับไปแล้วเหรอไปแล้วผมโอเคแล้วแม่จะไปแล้วแหละไปแล้วถ้าเราจะลงทางลำบุญได้แต่เมื่อกี้คุณลุงเขาเปิดประตูไปฆ่าคนเราก็ต้องออกได้สิใช่ไหมใช่แต่แบบกลัวลงไปแล้วจะอิ่มไง
แล้วเราลงไปสำรวจดีว่าเขาน่าจะเป็นคุณดูด้วยเดี๋ยวคุณดูเอาเข้าก้านไม้ไหมอ่ะไม้เป็นไม้อ่ะจ้ะทำไงเนี่ยจะทุบไงต้องหาแฉลงเงี้ยนะครับใช่มันตอกตะปูแน่นหนามากเลยผมว่ามันไออุปกรณ์งั้นเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ลุงเนี่ยเขาน่าจะเก็บไว้อ๋อโอเคครับนั้นเราแยกกันหาเราขึ้นไปหาห้องบนดีไหมอ่ะโอเคโอเคหวังว่าลุงคงจะไม่ลงมาตอนนี้นะด้านล่างเขาไม่น่าเก็บไว้หรอกเราเปิดกล่องดูก็ไม่เสียหายเหมือนกันนะหรือเราจะร่วมมือกันฆ่าลุงดีไหมเราไม่มีอาวุธนะฟันคอลุงเลยอะไรเงี้ยเราจะได้แบบรอดไหมผมก็มีแค่ขนมปังชีสแค่นี้นะฆ่าไม่ได้หรอกผมมีชีสเหมือนกันเอ้ยผมเจอโดนัทอ่ะใช่มีแอปเปิ้ลเสกให้เปิดประตูอ่ะอุ้ยไม่ใช่เขานะเดี๋ยวไม่น่าไม่เบต้าไม่ต้องห่วงโอเคเฮ้ยคุณในนี้มีของอุ้ยตู้เย็นมีแต่หัวใจดูดิเฮ้ยเดี๋ยวนะหัวใจเหรอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแกจะอ้วกแกจะกินสตรอเบอรี่ที่เปื้อนเลือดเนี่ยนะไม่นะหวานแกเขากินไปแล้วดีกว่าใช่กินดีกว่าไปห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรอ่ะเราไปสำรวจห้องบนดีกว่านะโอเคภารกิจเราคือตามหาเฮเลนเปิดประตูใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ผมคิดว่าชั้นแรกน่าอยู่ในห้องคีย์การ์ดอะครับเพราะว่ามันดูนิ่งหนามากโอเคลุงหลับหรือยังนะเอ้ยลุงหลับอยู่เฮ้ยคุณหลับแล้วหรือเปล่าเราต้องเบาหน่อยเดี๋ยวเขาตื่นคนต้องเบามากๆนะเดี๋ยวปิดประตูไว้ทุกคนเปิดข้างล่างเลยการลุงกลับไปคนที่เข้ามาเร็วกลับไปโอ้ไปเลยทุกคนรีบพ้นห้องลุงกันดีกว่าผมไม่กล้าเข้าใกล้ลุงเลยบอลจริงๆทุกคนกดเข้ามาทันอย่ายืมย่องนะเฮ้ยคุณผมติดใจด้วยฮะในตู้นี้อะไรอะไรเออคุณกุญแจเปิดห้องทดลองเหรอไปทุกคนไปกันทุกคนยังได้ไม่สุดนะอีกนี่มีอะไรบ้างอ่ะอีกเกสหนึ่งอ่ะโอ้ไม่มีอะไรเลยไปทุกคนคนที่เข้ามานะตอนที่คุณลุงจะตื่นแล้วพบว่าเราไม่อยู่ในห้องกงแล้วไปโอ้ยนี่มันห้องทดลองมันลดเลยนี่นะโหขวดยาขวดอะไรคุณที่เสียเปิดประตูทุกคนอันที่หลบมาร์ทอันที่หลบมันหลบแล้วเอาตรงนี้แล้วกันห้องนี้ไม่มีที่หลบแล้วสิอย่าเข้ามาเลยนะเอ๊ะเขาไม่มีคนเขียนเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมใช่เขาเข้าไม่ได้ถ้าเขาไปหาคุณเจนในตู้จะเสียงอะไรเสียงอะไรปึ๊กปึ๊กมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วโอ้ยไม่มีที่หลบอ่ะมันหลบแล้วโอเคเขาเกือบเหยียบเข็มแล้วกลับห้องก็แหละโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเข้ามาพวกเราตายแน่เลยไม่มีที่หลบเลยนะใช่ไหมใช่เสียวได้อีกเลยไปแล้วคุณมีอะไรให้หาบ้างในห้องนี้อ่ะเสียวคนดูแล้วกันนี่คนเนี่ยอุ้ยคุณอันนี้มันเกี่ยวข้องอะไรของเขาไปเนี่ยนี่ไงการ์ดฮะนี่คืออะไรอ่ะคีย์การ์ดห้องลับคีย์การ์ดคุณคีย์การ์ดอู้ใช่คิดทุกคนห้องนั้นเปล่าห้องนั้นเปล่าใช่ห้องนี้อ่ะนะอืมคนเข้ามาพร้อมผมนะ3วางให้อยู่ใกล้หน่อย4 3 2 1เฮ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยคุณไม่ได้คุณเหยียบหัวกะโหลกเฮ้ยแต่อุ้ยทำไมมีแต่คนตายวะเนี่ยแล้วจะออกห้องยังไงอ่ะอ้าวเกแกพาเรามาอะไรเนี่ยแกเขาว่าโดนคุณลุงหลอกกันแหละถ้าคุณลุงมาเปิดต้องตายแน่ๆเลยแกจะอ้วกอ่ะต้องรอคนมาช่วยอ่ะใช่ไหมใครจะมาช่วยเราแกคนเมื่อกี้ก็ตายเลยนะมันไม่มีเลยนะมันมีแต่ลุงเนี่ยแล้วประเด็นคือเขาห้องไหนแล้วไม่รู้เนี่ย
เอ้าเออได้ยินเสียงไอ้ลมยินเสียงเหมือนกันลูกคนลูกคนเดี๋ยวถ้าคุณลุงเปิดประตูเรารีบออกเลยนะโอเคเสียงเปิดประตูด้วยแหละทำไงดีอ่ะทุกคนทุกคนวิ่งหนีวิ่งวิ่งวิ่งทุกคนมาเร็วมาเร็วโอเคมันโดนขังไว้แล้วทุกคนมันโดนขังไว้แล้วใช่ไหมมันเดี๋ยวมันก็ออกมาได้เหมือนเดิมอ่ะโอเคทุกคนมันหลบตรงนี้ทุกคนโอเคโอเคมันโดนขังไว้แล้วมันน่าจะใช้เวลาสักพักแหละตรงนี้ตรงนี้ไหมโอเคโอเคเก็บของโอเคไม่รู้หรอกเราดูเสียงดูในห้องนี้มีอะไรบ้างเขากำลังจะเดินลงมาดูซิมีอะไรบ้างเฮ้ยไอ้คุณพี่โต๊ดดูนี่สิผมเจออะไรเนี่ยแฉลงเหรออุ้ยนี่ไงแฉลงเอาเลยเลยเลยมันไปต้านหลบหน่อยหลบโอ้เห็นนะเขาอยู่ที่ไหนมันเนี่ยยังติดอยู่ในห้องนั้นไหมเขาออกมาไม่ได้นี่ด้านบนได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบวุ่นวายจากด้านบนหัวเราอ่ะเขาข้างอยู่เปล่าเป็นไม่ได้นะโอ้ยแกขนลุกออกประเด็นนี้ไม่ทุกคนเราได้นี่แล้วอ่ะเราเปิดประตูได้แล้วนะผมว่าไปเลยดีกว่าถ้าสมมติเราออกไปแล้วเจอลุงหน้าประตูเดี๋ยวไปดูให้นะเดี๋ยวถึงตอนนั้นผมรอให้ได้โอเคตอนนี้ไม่มีใครแล้วครับโอเคประตูด้านหน้าเราคุณลุงเหมือนจะไม่อยู่นะโอเคพนักงานปิดอยู่ไปทุกคนคุณพี่ต้องพูดคุณอยู่ครับคุณอยู่ครับเบต้าลองตัวด้วยโอเคคุณดูเร็วเร็วมาแล้วเหรอวิ่งหนีทุกคนทุกคนมีรถอยู่มีรถเหรอขึ้นมาขึ้นมาไม่มาทีเหรอเอาโอเคน้ำมันหมดคุณวิ่งหนีทุกคนวิ่งหนีทุกคนวิ่งหนีเอารอดใช่ไหมเนี่ยมันวิ่งตามไม่ทันหรอกไปเขาจะตามไหมเฮ้ยกลับทางนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับเอาแล้วกันเอ้ยหิวจังหวานตื่นโอเควันนี้เรามีนัดกับโชว์นะวันเย็นโมงเช้าเองจะรีบไปไหนวะโอเควันนี้เรามีนัดไปปิกนิกแล้วก็ไปเที่ยวอุโมงค์ลับนะรู้หรือยังว่ามีเรื่องรู้แล้วมันมีเรื่องอันนี้เรื่องเล่าว่ามีอุโมงค์ลับอยู่ด้วยแหละใช่เหรอในเมืองนี้อ่ะนะอยากรู้อ่ะแต่เขาหิวมากเลยตอนนี้ขออาบน้ำก่อนแล้วกันเดี๋ยวแกมานี่ก่อนนี่มาดูห้องใต้หลังคากันก่อนไหมมาดูเขาไปหรือยังแกระวังกลัวเองแล้วกันแกอย่าพูดไม่มาดูไงว่าแบบอยู่หรือเปล่าเฮ้ยไม่มีหรอกเอ้กลัวทำไมเอ้เขาทาสีบ้าใหม่นั่นเนี่ยเป็นสีขาวโอ้ถึงว่าทำไมดูสว่างแปลกๆแต่ด้านล่างเขาเอาเป็นไม้ดำอะอยากแบบว่าให้มันเก่าแก่หน่อยโอ้เพราะว่ามีของตกแต่งให้มันดูขลังเนี่ยเขาหิวมากเลยอะเขาหิวโอเคอีกเกินเขายังไม่ได้กินตั้งแต่เมื่อคืนกินหมดกินขนมปังแล้วกันอุ้ยนี่คือของแบบปีนี้สินะเช่นแล้วเขาจัดอะไรเรียบร้อยขนมเขาขออาบน้ำก่อนเราไปชวนใครไปบ้างเนี่ยก็โชว์ไงอ๋อโชว์เหรอแล้วนะโชว์ไงแกอย่าลืมบ้านๆสิเออได้โอเคนั่นเดี๋ยวเขาไปเอาเงินก่อนนะโอเคเออไม่มีเงินเลยงี้ทุกคนจะเอาของไปปิกนิกนะไปด้านนอกก็ต้องพกเงินนะเอาไป52ใบแล้วก็1บาทแล้ว20สัก3ใบแล้วกันโอเคไปกันต่อดีกว่าหวานพร้อมยังเสร็จแล้วโอเคเรารีบไปกันเถอะเขาลืมเอาตะกร้าเกเกือบลืมไปปิกนิกแต่ไม่เอาตะกร้าโอเคเอาละเอาแล้วก็นะโอเคไปกันเกอยู่ไหนอ๋อยกินรถโอ้โหเกบ้านหลังนี้ยังแนวไวออกเกก็มัน
กลัวว่ะเอ้ยลืมเลยคุณโชว์อยู่บ้านมันเนี่ยเออว่ะเกลชวนคุณโชว์แต่ขับผ่านบ้านอะไรไว้เนี่ยเป็นยังไงเร็วแกไปคุณโชว์ตื่นหรือยังแค่นั้นแหละนี่มัน 7:00 น.เช้าคุณโชว์อยู่บ้านไหมครับเฮ้ยกิ่งก็มีอย่าเสียมารยาทอยู่บ้านไหมครับไม่เห็นอยู่บ้านเลยแกโชว์สะบนก็ไม่อยู่แกคุณโชว์ก็ไปไหนวะคุณโชว์อยู่ในตู้เย็นหรือไม่เอาไม่อยู่ไม่อยู่คุณโชว์อยู่ในนั้นหรือเปล่าแกอย่าบึ้งบ้าวะเนี่ยไม่แกหาไงเขาอาจจะแบบแอบเราอาจจะอยู่ส่วนหลังบ้านแล้วมีโน้ตบุ๊กจะเอาโน้ตบุ๊กขโมยเฮ้ยกี้เขาฟ้องคุณโชว์แน่ฮ่าเพราะว่าดีเขาเป็นแฟนกันนะเขาจะฟ้องหัวหน้าที่เซเว่นด้วยบ้านก็ไม่มีอ่ะอยู่เออเขาไปไหนหรือว่าเขาไปทำงานแล้วหรอน่าจะไปหาแต่เขาทำงานจากดึกไม่ใช่หรอว้ายว้ายเช้าเลยนะอุ้ยเกมมีตำรวจด้วยน่าทำไมอยู่วะไม่รู้แล้วหรือเข้าไปทักก่อนไหมใช่ๆๆๆเราไม่อยากไปทักกันด้วยไปทักไปหาเรื่องโอ๊ยโอ๊ยจอดดีๆช่างมากโอเคชึบชึบชึบดึง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 วันนี้คุณโชว์วันนี้เป็นวันอะไรวันอะไรหนอวันอังคารครับใช่หรอใช่ใช่ใช่คุณโชผมหิวจังเลยอ่ะวันนี้เราต้องไปปิ้งนี่กันรู้หรือยังเออคุณโชว์รู้ยังว่าแบบวันนี้ผมไปทำงานอ่ะแบบว่ามีโจรมาขโมยแล้วล่ะไอ้อ๋อแล้วผมโดนอะไรบ้างเนี่ยไม่เป็นไรครับอย่าบอกว่าพอดีแบบเจ้าของร้านไปพักร้อนเนี่ยอ๋อเออดีว่ะดีว่ะดีว่ะแล้วไปเกี่ยเราไม่เสียงานแล้วนั้นไปปิ้งนี่อะไรไปดีอ่ะคุณโชว์อยากกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำให้เลยเอาไปทำกินที่นั่นเออน้ำผมคุกกี้คุกกี้แกอย่าไปเยอะเขาเอาตังค์มาน้อยมากนะเอาคุกกี้กับพายแล้วกันสองอย่างเอาไม่หมดเอาพวกน้ำอะไรเขาก็เอามาหมดแล้วไปนี่นี่เฉพาะมั้งนี่ต้องจ่ายตังค์ไหมเนี่ยมันต้องจ่ายมันต้องจ่ายวันนี้ไม่จ่ายโอเคโอเคโอเคกินเรากินกันเองเนาะเออเราไม่ต้องจ่ายก็ได้พร้อมหรือยังไปแล้วจะไปปิกนิกที่ไหนเขายังไม่รู้เลยเนี่ยปิกนิกน่าจะสวนสาธารณะนะโน้ตื้อดึงโอ้ทำไมมันเริ่ม แบบมืดๆอย่างเงี้ยไม่รู้ดิอากาศไม่ค่อยดีฝนจะตก ไม่เอานะไม่เป็นไรขนาดนั้นนี่ที่นี่ใช่ไหมเฮ้ยนี่มันตลาดตลาดจอดดีๆแกใช่ใช่ใช่ชึบว้าวไปกันเร็วว้าวว้าวมีคนเลยอ่ะเออไอ้แกมีนี่ด้วยอยากเล่นอยากเล่นเฮ้ยแกอายุ15เร็วแกก็อยากเล่นมากเลยคุณโชว์เล่นด้วยกันไหมเฮ้ยชิบชิบเออแกออกมาแย่งเขาแกแต่มันมืดแล้วเราจะมาปิกนิกกินเหรอเฮ้ยที่รักที่รักอี้ดูเขาสิโอ้เขาไม่เล่นดีกว่าว่ะปิกนิกโอ้ติ๊งตองจริงเลยอะไรคือเล่นปิกนิกคุณไปแบบสำรวจอุโมงค์ร้างกับผมไหมไปครับไปน่าตื่นเต้นเออมืดแล้วปิกนิกอะไรอุโมงค์ร้างอะไรเอ้ยเกดคือแบบวันนี้ไม่ว่างอ่ะต้องแบบไปสำรวจอุโมงค์อ่ะเราไปปิกนิกกันไม่ใช่หรอไม่เป็นไรค่อยปิกนิกบนรถก็ได้อ่ะปิกนิกบนรถก็ได้ไปกันดีกว่าไปด้วยละกันเผื่อเหี้ยเชียงหายไปแล้วจ้าเช้าเด็กไปละกันไปครับเราเนี่ยรีบไปกันดีกว่าคุณโจไปด้วยไปด้วยช่วงนี้เป็นอะไรช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้มีไข้มีไข้เหรอไข้ที่เชิญผ่อนน้อยเอ้ยเอออะไรยังไงไข้ที่เชิญฮิไม่เลยว่าแต่มันไปทางไหนวะเขายังไม่รู้เลยว่าในเมืองนี้มันมีถ้ำมีอุโมงค์อะไรด้วยใช่ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วผมก็ขับมาผิดทางด้วยเอาไม่รู้แล้วขับผิดทางแล้วรู้ได้ไงว่าขับผิดทางเขาบอกว่าเลี้ยวขวาตรงนั้นมันหลายขวาเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะเดี๋ยวหยุดเกียร์ฉันไม่ได้เดี๋ยวอะไรครับครับผมมีอะไรไปไหนกันเนี่ยดึกๆยืน
ไปเที่ยวเล่นที่อุโมงค์ใช่ครับผมฮะห้ามไปอุโมงค์เด็ดขาดเฮ้ยเข้าใจไหมทำไมครับทำไม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 คะพวกนายไม่ได้ยินข่าวที่คนเขาหายไปกันเหรอที่เขาไปแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมากันอะจริงเหรอครับอุ้ยเขาลืมกุญแจรถหรือเปล่าคะเขาไม่ได้กลับมาอ๋อเดี๋ยวตลกนี่ตำรวจมาทั้งแก่ประชาชนกลับบ้านไปนอนได้แล้วไม่ครับไม่ครับบ้านผมไปทางนี้ไงเดี๋ยวผมจะกลับแล้วเออใช่ไม่กลับทางนี้ห้ามเข้าท่อนั้นเด็ดขาดนะครับผมเข้าใจอยู่แล้วผมเป็นคนดีคุณตำรวจก็รู้ใช่ไหมเช็ดนิ้วผมเป็นพลเมืองโอเคใช่เดี๋ยวสวัสดีคุณตำรวจไว้เจอกันนะคะไปทุกคนเรากลับบ้านกันเถอะกลับบ้านอู้คิดถึงบ้านจังเลยอุ้ยทางไหนวะเอ้ยนี่ไงอุ้งอู้ดีวันอุ้งเจ้ามันใกล้กับตำรวจมากเลยนะเออพวกคุณมาทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเออผมได้ยินข่าวอะครับว่าจะมาสำรวจสักหน่อยใช่ครับผมทางนี้ไปไม่ได้แล้วเขายังสร้างไม่เสร็จนะก็เห็นไหมเขาปิดแล้วเนี่ยไปไม่ได้นะกลับบ้านเถอะเนี่ยจะกลับบ้านแล้วเหมือนกันกลัวโอเคโอเคครับโอเคครับผมโอเคนะกลับบ้านซะนะนะหนูๆนะครับผมถือว่าเตือนนะอะไรค่ะคุณกลับบ้านดีๆนะคะสวัสดีค่ะเจอกันนะครับเจอกันพวกเรานั้นพวกเราก็กลับบ้านเราก็กลับเถอะไปดีกว่าเดี๋ยวโดนนะเจ็บเฮ้ยอย่ารีบไปกลัวจังเลยวะเกมันโล่งๆบงๆเนี่ยคิดเหมือนกันเลยอ่ะเกมีเสียงอะไรป่ะเฮ้ยผมเห็นมันนี่มันคาบอะไรเอ้ยคาบอะไรอ่ะคาบอะไรอ่ะเอาเข้ากั้นอะไรไม่ด้วยเนี่ยอุ้ยแกดูบงๆดิเจอแล้ววะอุ้ยมีอะไรเขียวๆแล้วน้ำอะไรเนี่ยน้ำอะไรนี่สกปรกอีแหละโอ้มีตัวอะไรใส่อยู่มั้ยเนี่ยกันลงตัวกันไปหมดคาบอะไรครับเนี่ยลองไปสำรวจดูไหมเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้ไปแล้วเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกะเฮ้ยทุกคนเห็นเหมือนเราไหมอ่ะใช่ครับพี่เห็นอะไรแบบนี้เร็วมากเลยอ่ะเราลองไปสำรวจดีไหมเอาเลยเหรอเสียใจเหรอครับข้าจะลงไปก่อนดีอ่ะคุณโชผมลงไปกันเฮ้ยตัวอะไรอ่ะผมเห็นเป็นตัวตลกอ่ะตัวตลกฮะตัวตลกในท่อเนี่ยนะในท่อเนี่ยนะเฮ้ยไหนเมียมันเดินมันเฮ้ยเรากลับกันเถอะกลับกันเถอะกลับดีกว่าครับอะไรอ่ะตัวตลกอะไรตัวตลกวิ่งเลยแล้วกันเกย์เขาไม่อยากเล่นเร็วไม่อยากอยู่เร็วตัวตาฝาเปล่าไม่น่าใช่ตัวตลกนะเมื่อกี้เกย์ตาฝาสามคนพร้อมกันเก็บอะไรเนี่ยไม่ใช่หรอกไม่เอาเกย์เขาไม่อยากอยู่เร็วเฮ้ยกลับกันเถอะเราไว้ค่อยมาดูใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะก็ได้วะโอ้น่ากลัวเฮ้ยทำไงดีวะการสงสัยว่ะเหมือนกันอยากรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรเนี่ยไม่แต่เขากลัวนะเว้ยแกไปรีบหาคุณโชกันเราเพิ่งเข้าบ้านมาเองอะเกเราปล่อยไว้ไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวมันต้องมีคนหายคนตายอย่างเงี้ยเลยเฮ้ยโอเคมาแล้วคนรีบตามมาหน่อยแกมาเร็วไม่ให้คุณโชนอนไปแล้วหรอไม่รู้สิเอาคุณโชครับผมคิดว่าเราต้องทำสิ่งที่ต้องควรทำครับนั่นก็คือไปสำรวจอีกรอบโอ้ได้ครับผมก็อยากผมลืมผมขโมยโน้ตบุ๊กคุณโชอ๋อกำลังจะพูดเฮ้ยปฏิกิริยาแบบอ๋อไม่ตกใจเลยตกใจครับพอดีไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงอ๋อโอเคไปเลยเรารีบไปดีกว่านะคือกลัวคนหายก็เอ๊คิดว่าเป็นเพราะไอ้ตัวนั้นหรือเปล่าคุณโชว์แน่ใจป่ะว่าเป็นตัวตลกอ่ะใช่ผมว่าเห็นนี่คุณว่าเห็นกันแล้วผมเห็นนะแต่ไม่มั่นใจว่ามันเป็นตัวอะไรตัวตลกอ่ะ
หน้าเหมือนตัวตลกมากเลยระวังนะแกแบบเดี๋ยวนะผิดทางมั้ยเนี่ยทางทางเนื้อเมื่อกี้ถูกแล้วใช่ไหมใช่ยิ่งอยู่ไปจะไปเซเว่นเนาะแกขับเบาๆแกเดี๋ยวขับเบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถใครอ่ะเฮ้ยแชมป์ได้ยินอะไรทั้งสิ้นแชมป์ได้ยินอะไรทั้งสิ้นจับบ้านจังเลยโอ้โหอะไรคุณตำรวจผมคุณตำรวจผมเองแล้วเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยใช่เมื่อวานอ่ะพวกนายบอกว่าจะไปเที่ยวแล้วไปซื้อของกินกันใช่ไหมใช่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 นี่ไงของกินครับแต่พอฉันเดินไปตรวจฝั่งนู้นอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะเขาปิดทางเอาไว้ในอุโมงค์มีของกินครับในอุโมงค์มีของกินอร่อยมากเออใช่ใช่หรอเราแบบเขาบ้านของพวกนายเป็นหลังสีส้มไม่ใช่หรอนั่นไงสีส้มนั่นไงสีส้มนั่นเป็นสีส้มหลังนี้ใช่มันมีสองหลังใช่ใช่แล้วนี่อะไรเนี่ยของบินยังไงของบินยังไงแบบบินกันในนั้นไงเออใช่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 เฮ้ยนั่งใครอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณตำรวจครับคุณตำรวจป้าว่าไงอ๋อเนี่ย3คนอยู่พอดีเลยผมจะแจ้งความครับผมว่าเอ้าเรื่องอะไรเหรอเขาแอบเข้าอุโมงค์ตรงนู้นนะครับฮะไหนล่ะค่ะมาละกันตรงนั้นไปด้วยเอ้ยชมมาเร็วแกเร็วมานี่เร็วเร็วมานี่ก่อนจะมาเคลียร์ดูแลลุลอดรถแอบเออทําไมไปโรงพักหลบไปจริงเหรอจะไปจริงเหรอไปครับโอ้ยไปไม่เคยโดนจับอ่ะไปเข้าเนี่ยไม่เลยเลยมาไม่เคยโอ้โหฝากไว้ก่อนเถอะตาลุงเอ้ยแกเดี๋ยวติดคุกเฮ้ยขอโทษครับคุณลุงนั่งเก้าอี้รอได้นะหรือจะกลับก็ได้เอานั่งข้างตรงนี้มาอย่าหวานมันลุงหันมันโต๊ะเอาหัวให้นั่งไงมันจับอยู่บนห้องสืบสวนนี่ว่าเออนี่นั่งเข้าไป3คนหรือเข้าไปเที่ยวคนเนี่ยไอ้แกเราเป็น SCP เราโดนสืบสวนเข้าไป3คนเลยจะได้โอ้โหแกแยกเข้าคุณรออยู่ด้านนอกนะเงี้ยเก้าอี้ตำรวจครับผมมาขอกลับได้เลยไหมครับคุณตำรวจไม่ต้องนั่งคุณตำรวจแข็งแรงครับผมครับคุณตำรวจไม่ต้องนั่งเฮ้ยอย่าไปทุบเดี๋ยวจะโดนจับนะเว้ยคุณตำรวจแข็งแรงคุณตำรวจไม่ต้องเอ้ยทำร้ายทำสิไหนบอกว่าจะไม่ไปไงฉันเตือนแล้วก็ผมอยากไปสำรวจอะเห็นเขาบอกมันมีแบบไอ้เนี่ยเรื่องเล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วก็อยากจะแบบไปที่ใช่ทุกคนตำรวจแต่ว่าผมเจอเจ้านี่ด้วยนะเจอตัวตลกอ่ะใช่ตัวตลกอะไรมันจะไปอยู่ในท่อนี่ไงเขาอาจจะเป็นเล่นละครสัตว์ก็ได้เล่นละครสัตว์ในท่อน้ำนี่ไงเนี่ยคนนี้เขาเห็นเนี่ยถามเขาดูใช่ผมไม่ทราบผมเห็นกับตาเลยหรอตัวตลกอ่ะใช่แล้วก็เห็นหนูก็เห็นจริงคุณไม่คุณตำรวจไม่เชื่อคุณตำรวจลองเข้าไปดูดิฟิวแล้วเข้าทำไมแล้วเดี๋ยวเออไม่เห็นเฮ้ยแป๊บนึงนะฉันขอไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยทุกคนนี่ฮัลโหลว่าไงครับจะเปิดประตูฮะผ้าหายผ้าหายนี่โทรมาจากคนในวัดใช่ไหมอ๋อเดี๋ยววัดหายพายโอเคครับเดี๋ยวจะตามเรื่องให้ถึงที่สุดครับอะไรวะอุ้ยเอ้ยไม่มีอะไรปวดฉี่ไม่ฉี่เลยครับผมกล้องจอสวยมากเลยโอเคงั้นถือว่าอันนี้ชนยกโทรไทยละกันนี่ครับเพราะว่าคุณพวกนั้นน่าจะรู้ท่องไม่ถึงการกันเอาใช่แต่กำลังอย่าไปนะได้ค่ะคุณตำรวจคนหิวมากเลยเอาไปกินนะคะคุณค่ะขอบคุณครับครับเอาไปเลยเอาไปเยอะๆเลยครับได้จับกันเถอะเกมาได้แล้วไปพวกเราพวกเราต้องทำอะไรพวกเราคือแก๊งไขปริศนานะใช่แก๊งไขปริศนาแล้วเราก็ต้องมีหมา1ตัวต้องไปหาหมามา
นี่ไงช่างช่างมันทำอะไรหล่อจังเลยไปอึมก็นึกว่าอะไรไปกันเถอะแกทีวีเมื่อกี้เราได้ปริศนามาว่าพระหายพระหายเราต้องทำกับดักจับเจ้าเพนนี่ไว้แล้วแหละจะรู้ได้ไงมันคือเพนนี่ไว้มันเป็นตลกไม่ใช่หรอวะโอเคเพนนี่ไว้ก็เพนนี่ไว้ก็เป็นตัวตลกไม่ใช่หรอมันโอเคโอเคโอเคใช่ไหมมันจะเรื่องอิดมันอาจจะเป็นเพนนี่แต่ว่าเรื่องอิดมันอยู่มันมีในหนังมันจะไปมีในชีวิตจริงรถเราหายอ่ะอ้าวนี่เขายังยึดรถพวกเราอ่ะปนเอารถตำรวจเลยละกันปนเลยละกันเลยเราจะไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอ้าเออไปวัดโอเคเอออะไรโอเคไม่หมดเลยไม่หมดอ่ะไปไหนวะตกลงไปวัดเออใช่ถ้าก็ต้องอยู่ที่วัดสิอาจจะไม่อยู่อะไรพาไปซื้อของรถตำรวจที่ช้างยิงไม่ได้แต่งโคตรกายเลยไม่ได้ไอ้คนทหารเป็นไรใครวะพี่ไหนเออเขาอะไรแต่วัดอยู่ไหนวะเอ้ยน้ำมันใกล้จะหมดแล้วกลัวน้ำมันหมดจังอ้าวสงสัยต้องยืมรถพาแล้วต้องน้ำมันอะไรไปไม่ไหวเลยไปมอไซค์ยังอยู่ดีนี้แต่มาอาจจะไม่ขับมอไซค์ก็เติมน้ำมันแล้วอาตมาอาตมาอยู่ไหนเจ๊ขับอะไรเอ้ยอย่าชนกันเอ้ยไม่ได้ชนอาตมาอยู่มั้ยเนี่ยอาตมาอาตมาไม่อยู่อ่ะแล้วผีตัวนั้นอยู่ป่ะเนี่ยเกอย่าพูดถึงเลยเฮ้ยไม่อยู่จริงนะเอ๊ะอย่าไปขโมยของพระเราต้องเดินดูรอบๆว่าอยู่มั้ยไม่อยู่อ่ะโอเคมันก็โอ้ยอาตมาเล่นแกะโอ้อาตมาไม่มีไข่ไก่ด้วยไข่ไก่อ้าวเฮ้ยทุกคนนั้นเราไปกันเถอะได้เลยรู้ปะว่าเราต้องไปตามหาที่ไหนเนี่ยคือไม่รู้ในนอนแบบหรือมันต้องอุโมงค์ฮะอุโมงค์เหรอคุณโชจะไปจริงดิครับให้เอ๊ะเขาเมื่อของพระนั้นเดี๋ยวพี่ขี่นี่ไปนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวฉันขี่นี่ไปเองงั้นขี่ตามมาเลยทุกคน What the fuck เร็วคุณโชขี่เลยอ่ะคุณโชขับไปไปทุกคนไปกันเอ้ยพึ่งเอ้ยหวังว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้นะเอ้ยอย่าชนไม่รู้ชนนะพี่จะช้าป่ะอย่าปาดผมอย่าปาดผมการตุ๊ดแตกเฮ้ยอย่าปาดอย่าขับดีอย่าขับขึ้นอันนั้นดิฟุตบาทดิอย่าปาดผมเฮ้ยชนมาเลยคุณโชชนมาเลยเฮ้ยดิเฮ้ยดับมันหมดอยู่ปะเนี่ยเงียบหน่อยนะเงียบหน่อยนะตรงนี้มีตำรวจอยู่นะโอเคถ้าเราขับผ่านเราจะบอกว่าไงเนี่ยหรือว่าเราเดินไหมนี่ก็ขี่ไปโชว์เลยงี้นงี้นแหมตำรวจโง่โอเคเป็นป่ะเจ๊มันเลยแกช้าว่ะแง่ยาตามมาเกือบชนเลยอุ้ยเจ๊เกือบชนเขาโอ้โหขี่เข้ามาในนี้เลยแล้วแง่เท่ไหมทุกคนเจ๊ขับลงบ่อครับลงบ่อไม่แกรถอัตมาไม่ใช่รถเขาโอ้ยคุณโชคระวังเจ็บไหมน่ะไม่ครับน้ำเป็นน้ำอะไรอ่ะค่อยลงนะน้ำอะไรคุณโชคอย่าไปแตะนะอาจจะเป็นน้ำของเสียโอ้โหแล้วรอยเลือดเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้คุณโชคลงไปอาบแล้วเลือดไปเนี่ยคุณโชคกลับบ้านไปอาบน้ำมันนะตัวเหม็นมากโอ้เขากินหนูเขาไฟเย็นน้อยมากเลยนะพี่ตั้งไหนโคกระดูกเอ้ยทำไมมีโคกระดูกเลยมันมีด้วยวะเฮ้ยนั่นใครเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะใครนอนอยู่อ่ะอุ๊ยอันนี้โอ้โหเฮ้ยนั่นอะไรครับทางขวาดีกว่าทุกคนไปอึ๊บขวาได้สิล่ะเกมครับคุณเป็นอะไรรู้บ้างคุณเป็นอะไรคุณเนี่ยคุณโอ้รู้สึกว่าจะตายแล้วนะโอ้ไม่โอ้โหหน้าซีดหมดเลยเออไอ้เนี่ยแกเดินไปสำรวจตอนนี้ว่าเผื่อมีคนรอดชีวิตนี่มันเกิดจากอะไรหรือว่าเป็นพวกตัวตลกเวนนั่นนะวะแกกระดูกเต็มเลยโอ้ยมีคนอีกแล้วมีคนอีกแล้วโอ้โหแกไปตรวจดูแล้วตายไหมฮัลโหลครับฮัลโหลน่าจะเขาไม่พูดเลยน่าจะไปแล้วแหละไม่นะเหลือทางทางนี้ก็ตันแล้วอะเหลือทางเดียวมั้งทางนู้นไม่อยากจะไปเลยไปเราไปกันดีกว่าคุณโชครับผม
ถ้ามันตันอีกเราจะต้องไปไหนเนี่ยแล้วตัวตลกมันมาทำอะไรในท่อเขาจะรู้มั้ยเนี่ยว่าในท่อมันไม่มีคนไงแบบเอามาซ่อนเอามาที่กบดานได้เอามาฆ่าโอ้มันเอาคนมากินเหรอโหใช่มั้งเก้ยเมืองนี้คนยิ่งน้อยอยู่เฮ้ยเหมือนเจอคนนอนอยู่แล้วอ่ะแต่มีแสงเยาแสงสว่างเนี่ยแกรู้ไหมเอ้ยมันมีรูอะไรอยู่เลยเก้มีลูกโป่งลูกโป่งเฮ้ยเอ้ยมีผ้านอนอยู่ทุกคนไหนไหนนี่ไงหูคนตาหมดเลยอาตมามาครับอาตมาอาตมาครับเฮ้ยเป็นไรไหมครับฮัลโหลอาตมาหลวงพี่หลวงพ่อช่วยอาตมาก่อนช่วยทุบก่อนช่วยทุบก่อนโอเคโอเคมันแข็งมากอาตมาเลยผมช่วยนะอาตมาโดนอะไรมาเนี่ยอาตมาฮึดไว้อาตมาก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นไรวะเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วมันแข็งเลยช่วยอาตมาหน่อยโอ้ยโอ้ยมือจะแตกโอ้ยเจ็บมือจะแตกโอ้ยจับมันใกล้แล้วใกล้แล้วอาตมาเล่าให้ผมฟังได้ไหมเนี่ยเอ้ยมาเดี๋ยวมาคือมันเหมือนตัวตลกอุ้ยตลกมารู้จักตัวตลกด้วยเหรอไม่รู้มันหน้าตาคล้ายๆอาตมาเหมือนจะหิวนะอาตมาเอานี่ไปกินก่อนนี่ไปกินด้วยเพิ่มพลังเพิ่มพลังอาตมารีบกลับกันเถอะนะผมว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเมื่อกี้ผมก็โดนตำรวจอันนี้ด้วยตำรวจด่าไม่แบบพยุงอาตมาหน่อยเดี๋ยวไอ้สองคนนี้อาตมาจะทำบุญไปให้นะสวดศพได้สงสารเหลือเกินโอเคลูกโป่งด้านหลังด้วยแหละเอ้ยตัวอะไรอ่ะไหนตัวตลกทุกคนแกหนี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 เออเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเก่งจับอาตมาเลยอาตมาช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยอาตมาไม่มีเงินกูหนุ่ยช่วยด้วยเฮ้ยทุกคนโจนี่นะกูโจวันนี้โจนี่อาตมาวิ่งกูโจนี่กูโจนี่กูโจวิ่งกูโจวิ่งกูโจวิ่งทุกคนทุกคนรีบขึ้นรีบขึ้นแล้วรีบขึ้นรีบขึ้นทุกคนทุกคนอาตมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วอาตมาวิ่งแล้วอาตมาเอ้ยมันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้วเดี๋ยวมันมาตามมาไหนว่ามันไม่ตามหรอมันอาจจะขึ้นจากบ่อนั้นไม่ได้ก็ได้กำจับมันยังไงดีเนี่ยอาตมาเราได้บ้างอาตมากำจับมันได้ไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จักไอ้ตัวเนี้ยกำจัดไม่เป็นออกมาจากบ่อไม่ได้เป็นนี่ไว้เลยถ้ามันเป็นนี่ไว้จริงนะมีอาตมาเพื่อจะทำเชื่อเขามันเป็นเพนนี่ไว้โอเคเพนนี่ไว้เราต้องชนะมันด้วยความห้ามกลัวเว้ยเอาเลยแกประเทศไทยประเทศเราต้องชนะใช่ใช่ใช่แกเอาคือเขาไม่มีอาวุธนะเขามีแต่ไม่เราต้องใช้ความไม่กลัวในการชนะมันอะจะแบบว่าแข็งเมื่อมีคนกลัวมันเว้ยถ้าเราไม่กลัวมันอะมันก็จะอ่อนแอเราอาจจะฆ่ามันได้ก็ได้อาตมากลัวมันไหมไม่เลยครับขอเขาแท้นะครับพอดีมันมีมีดครับผมอาตมาขออยู่ด้านหลังได้ไหมมันมีมีดครับไม่ถ้าแบบเราไม่กลัวมันนะแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีปะแล้วมันก็อาจจะตายเองเลยก็ได้นะโอเคเหมือนมันสติไม่ค่อยดีด้วยนะดูดิเดินตามไม่สติไม่ดีเลยนี่เดี๋ยวก็เข้ามาสิฉันมีของกินมันกลัวมันต้องเดินหนีใช่ไหมโอ้ยเงินเงินด้วยเฮ้ยก็เข้ามาสิมึงเหมือนจะกลัวนะไม่เงินไม่กลัวนะหรอกไอ้ใกล้ตัวตลกน้อยอ่ะอะไรก็ใกล้ตัวตลกอ่ะก็ใกล้ตัวตลกทำไมอ่ะทำไมนะก็ใกล้ตัวตลกเองตีมันเลยเห็นไหมแล้วไม่กลัวมันก็สู้ไม่ได้ไอ้ตัวตลกโง่มาสิครับตีตูดไปเลยพะเอ้ยตัวตลกเก๋ตัวตลกเก๋แกมีมีขนมปังอะทำไมฆ่าคนเหรอฆ่าคนเหรอตายตามไม่ยอมนะตามไม่ยอมตามไม่ยอมเราไม่ยอมตีมันนะตามมันผิดศีลมันอะตายไปละตายนี่แหละโอ้ยมันฟันโอ้ยจิ้มสู้โอ้ยตายแล้วเออตายแล้วเหรอเฮ้ยแล้วทำไงกับศพดีอะปล่อยไว้นี่แหละเกคนนี้เขายังไม่ตายกังงักเอออาจจะเป็นเส้นประสาทก็ได้ปะกลับกันเถอะเร็วเดี๋ยวตำรวจมาเร็วแต่ผมได้เงินมาเยอะมากเลยอ่ะ
ใช่ใช่ผมว่าอะไรกันคุณชัวร์ไหมอีอีลงนะว่าได้แล้วได้แล้วผมเงินนี้เกี่ยวเอาไปทำอะไรดีนะเอาไปซื้อของที่เป็นกินได้ทั้งชีวิตเลยมีเลยอุ้ยหวานระวังด้านหลังนะกูกันแล้วมารีบกลับกันเถอะผมกลัวแล้วอ่ะแก้วโหได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่าตัวจะหลบผมผีไม่รอกันเลยพวกนี้หลบบ้านเดี๋ยวนะโยมโยมพี่ก็มูรถอัตมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใครทำวะเนี่ยให้กลับก่อนละกันเดี๋ยวผมขี่กลับให้ก็ได้นะอาตมาเดี๋ยวเปิดอาตมาค่ะนี่คนกระบะแล้วผมกลับมาหน้าอาตมาสวัสดีค่ะกระบะโยมขอบคุณโยมมากๆเลยนะแวมไพร์น่ากลัวจริงๆละหวานนั่นสิถ้าไม่ใช่ว่ามันเช้าโอ้โหเราคงแบบไม่รอดแน่ๆอาการโอ้ยนี่กว่าจะเดินออกมาได้ก็เย็นแล้วโอ้ยรถเราจอดตรงไหนวะเนี่ยมันกว้างได้ไงอยู่ไหนวะเนี่ยรถนั่นไงโอเคคือเราจะกลับบ้านกันเลยใช่ไหมใช่กลับบ้านกันดีกว่าหวานเหนื่อยมากเลยโอ้เพียเลยอ่ะไปเหนื่อยมากเลยช่วงนี้อุ้ยอะไรเป็นนั่นเองอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยปวดหัวเลยอ่ะหวานเอ้าอาการที่นี่ที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะโรงพยาบาลหรือเปล่าโอ้ว่าแต่มันอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะปวดขาโอ้ยเดี๋ยวเขาอะไรอ่ะเราเหมือนขับรถอยู่อ่ะแล้วก็อะไรอ่ะมีใช่มีแพนด้าแดงตัดหน้ารถแล้วเราก็ขับรถชนต้นไม้อ๋อแล้วรถชนเหรอใช่ใช่อ๋อเราใส่หมอคงจะรักษาแหละแต่ทำไมห้องนี้มันมืดจังเลยวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยแล้วห้องนี้มันห้องอะไรอ่ะไม่รู้อุ้ยโอ้โหเขาว่าจะไปรีบออกดีกว่านะมืดจังเลยน่าจะแบบว่ามาจากห้องนี้แล้วก็ไปห้องนู้นหรือเปล่ามืดมากเลยปวดหัวมีคนไม่มีคนเลยหรอนี่ไงโอ้ยโอ้ยโล่งใจขึ้นหน่อยโล่งใจขึ้นหน่อยเอ้ยเมื่อไรนนจะมารับว่ะนนคือใครเหรอครับอุ้ยเขาจะเที่ยวนนคือใครอะครับฮัลโหลมาแล้วฮะมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วโอ้เผื่อจะมาแกดูเงินอะแล้วเอ้านนเมินไปหวานไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคโอเคโอเคเต็มหนึ่งนะเอ้ยเอ๊ะทำไมประตูเปิดน่าเขาว่าปิดแล้วไม่ใช่หรอเอ้าแป๊บนึงนะปิดประตูแป๊บก็ผมเปิดไงเออนั่นนี่เออว่าแต่เราไม่มีรถกลับโอเคเราขอกลับกับเขาก็ได้นะเออขอขึ้นรถกลับด้วยนะครับไปด้วยได้ไหมคะโอเคเขาน่าจะให้ไปแล้วหวานไปขึ้นรถเลยดีกว่าโอเคโอเคกลับบ้านดิกับว่าแต่นี่พวกเราจะไปไหนครับเนี่ยคือบ้านผมอยู่เมืองสยองขวัญนะโอ้นั่นไงแหละแล้วรถมาไกลแล้วเนี่ยเออไอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้มีโรงพยาบาลเฮ้ยมีโรงพยาบาลด้วยเอ้าแล้วเราไม่ได้มาจากโรงพยาบาลหรอวันเอ้าเมื่อกี้ไม่ใช่โรงพยาบาลหรอแล้วเมื่อกี้คุณอยู่ที่ไหนอะครับเออนั่นสิแล้วตอนแรกเป็นโรงพยาบาลเล็กหรือเปล่าไม่รู้อะนี่ก็ขับไกลแล้วนะเขายังไม่พูดกับเราเลยอ่ะใช่ใช่แต่นี่ถึงบ้านแล้วนี่นะใช่ใช่จะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวครับขอทำหน่อยนะเออคุณเผื่อหลับอะเอ้ยคุณอยู่ใกล้บ้านผมเลยเนี่ยบ้านผมแบบสีส้มเองใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะครับไม่ถึงด้านแดงเขาเดินเข้าบ้านไปเลยข้าวข้าวด้านแดงเลยแล้วเขาจะไม่ได้ยินเราอะเราต้องพูดดังกว่านี้หรือเปล่าจะต้องอยู่ไหนน่าจะใช่นะโอเคอุ้ยหวานฉันเล่นเป็นด้านแดงด้วยเอ้ยไอตัวนี้บอกที่มันตัดหน้ารถเราแน่นอนเลยจี้มากินข้าวมาลูกจอจี้อยู่ไหนอะเย่จะบอกว่าชุ่มชามแดงแพนด้าแดงคุณน่ารักมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ดูดิกันโอ้ยหวานอุ้มมันมาด้วยเดี๋ยวนะแล้วแพนด้าแดงลอยได้ฮะบินได้ฮะไอ้โตโต้บินได้เก่งมากโตโต้บินอะไรวะ
เป็นแพนด้าแดงที่สุดยอดจริงๆขออุ้มหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยนี่ไงโตโต้บินได้ด้วยดูดิได้มันบินยังไงก็แฟนผมอุ้มไม่ใช่เหรอมันบินยังไงอะโตโต้เป็นไรทำไมเขาไม่ตกใจอะทำไมโตโต้บินได้อะต้องลงเรื่องปกติของแพนด้าแดงเนี่ยเขาขออุ้มหน่อยดิปึ๊บเดี๋ยวขอเอาอาหารให้จอร์จี้บินได้ด้วยแหละเฮ้ยลองดูดิจอร์จี้บินได้บินอะไรผมถืออยู่จอร์จี้นี่ไงจอร์จี้เขาพูดเล่นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเขาว่านี่เป็นคู่รักคู่ตาบอดเกิดจะขึ้นกับแพนด้าแดงดูดิแพนด้าแดงบ้านเราอาจจะเผลอไปกินอะไรที่สำลิดมามั้งการอะให้พี่โตโต้พี่ทาไว้ในกล่องให้นะโตโต้มาเล่นได้แล้วโตโต้จะอยู่ในกล่องนะแป๊บหนึ่งแพนด้าแดงเปิดกล่องได้เลยเหรอต่อเออคุณมีอะไรแบบว่าให้เราเป็นการตอบแทนเนี่ยปลาบ้านนี้ก็จีว่าแต่ในกล่องนี้มีอะไรของเฉยมั้งอ๋อพวกของเล่นไหนมันของเล่นเฮ้ยมีลูกโป่งไงฮะดูดิฟิวมันเป่าลูกโป่งมันเป่าลูกโป่งเหรอโต๊ะอย่าซ้อนโต๊ะอะไรผมนี่แหละเป่าลูกโป่งคุณไม่รู้เรื่องไงมันมีตุ๊กตาด้วยนี่นี่ตุ๊กตาตุ๊กตามาไงอ่ะเก็บไว้ในกล่องใช่เหรอไม่ไม่นี่คุณไม่เห็นผมยังไงเนี่ยทำไมคุณเป็นพยาบาลภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ยที่บ้านไม่สอนเรื่องมารยาทหรือว่าเรื่องการคุยกับคนอื่นโต๊ะนะโต๊ะที่หลังเก็บไว้ในกล่องเขาไม่ค่อยสนใจเราเลยนั่นเรากลับบ้านกันดีกว่าหวานเขาไม่สนใจเราเจอคนแปลกบ้านหลังนี้ขโมยแพนด้าแดงขโมยแพนด้าแดงขโมยแพนด้าแดงประตูเปิดเองเอ้าเฮ้ยขโมยประตูทิ้งไว้เหรอเปิดเองเอ้าก็เราเปิดไม่ใช่เหรอไม่แล้วเขาไม่รู้เหรอเราคุยกันดีกว่าคือเราขับรถชนใช่ไหมอืมใช่แล้วก็ไม่ผลที่โรงพยาบาลใช่แล้วทำไมเขาทำเหมือนไม่มีตัวตนจริงหรือเปล่าทำไมเราทำไมเขาทำเหมือนเราไม่มีตัวตนอ่ะไม่รู้อ่ะหรือว่าบ้านนี้แปลกหรือว่าเราแปลกไม่รู้เราว่าเราต้องไปแอบฟังแล้วก็ต้องรู้ได้ว่าเขาอ่ะอยู่แบบว่าทำงานที่ไหนเว้ยไปต้องไปแอบฟังแล้วหวานได้เงียบเงียบนะตุ๊กเงียบเงียบเขาไม่เห็นเราจะเงียบทำไมเออนั่นดิเราพูดไปเขาก็ไม่สนโต้เป็นอะไรเนี่ยทำไมบินได้แล้วจอร์จี้เหรอก็โตโต้บินได้ปกติไหมล่ะเฮ้ยเราก็เอาจอร์จี้ไปจอร์จี้หายไปถึงก่อนนะจอร์จี้มาตั้งนานแล้วใช่จอร์จี้จอร์จี้จอร์จี้อยู่นี่ไงเอ้าเฮ้ยจอร์จี้ของเราจอร์จี้ของเราจอร์จี้มานี่นี่จอร์จี้นี่ไม่รู้ดิมันแปลกๆตั้งแต่ประตูที่ที่เก็บสุดมันเปิดเองแล้วว่าคือตอนเราออกมาตึกที่มันเก็บศพมันเปิดประตูเองเว้ยประตูที่เก็บศพเหรอเก็บศพแปลว่าเราตายแล้วบ้าเจ็บไหมเจ็บมิวยานี่อยู่หวานหรือว่าเราเป็นผีอ่ะไม่รู้แต่ทำไมเราทะลุไม่ได้ล่ะเราต้องไปคุยกับเขาอาจจะหลอกเอาเล่นก็ได้นั่นเล่นแหละคุณต้องหลอกป้าเหรอเอาข้าวปลาทำไมอ่ะไม่รู้น้ำมนต์เหรอน้ำมนต์มันคืออะไรอ่ะแถวนี้มีผีไหมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอะไรเหรออุ้ยอุ้ยเอาอะไรอ่ะเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีไปไปไปคุณปู่คุณยายจ้าเดี๋ยวแล้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 วคุณเนาะนอนเอา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 เอ้ยคุณครับมาบ้านอะไรเนี่ยฮัทเลหวานชาร์จตัวอะไรอ่ะเราน้ำยาอะไรแล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นอะไรขออยู่บ้านด้วยนะครับขออยู่บ้านด้วยได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นอะไรไฟไหม้เหรอไม่คือมันมีตัวอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านก็ไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะที่เราเป็นตัวเหรอตัวอะไรแปลกๆแล้วก็เป็นคนเหมือนกันชัดเลยหวานเรามองไม่เห็นหวานแล้วเพราะเราเป็นผีกูกันไม่มีอะไรเลยทำไมแกเป็นตัวอย่างนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันสมัยเขาโดนสมัยก็โยนน้ำมนต์ใส่เรามั่งเราเลยแบบมองเห็นตัวการเขาโอ้โหประสบการณ์ใหม่เขาเดินทะลุคุณครับคุณครับคุณครับหน้าบ้านว่าคุณครับไปดูเลยนี่อะไรนี่พี่คุณครับผมคือใครจะทำไมตัวมาใส่กิ้งอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดี
เอาคุณเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้พี่ไปเอาตักกับเบอร์ยันเลยลบมากระทะตีหัวเร็วเขาเจอกระทะตีหัวแล้วไงหวานเราเป็นผีหวานเราไม่เป็นอะไรอาวุธไอ้หวานจะไม่หลอกเขาทำไมหวานอย่าไปหลอกเขาหวานอย่าไปหลอกเขาคุณนอนแบบคุณนอนเอานอนไหนอะนอนอยู่ไหนโอ้ยนอนมาดิคุณนอนเร็วมีแม่อะไรอ่ะไม่นานเดี๋ยวน้ำเราน่าจะหายแน่นอนเลยเราน่าจะแบบมองไม่เห็นนั่นแหละเราต้องมาหาเอาอะไรดีกระทะเอาพินาศเดย์ไม่แบบลอยไปอ่ะใช่จิ๊บเพนด้าเดงโอเคไหนเอ่ยเพนด้าเดงชื่ออะไรนะโจจี้กับโจโจ้ปะหรือสักอย่างอ่ะโอ้โหชื่อโคตรงงเลยโจโจ้เนี่ยน่ารักจริงๆดูซิว่ามันจะเฮ้ยเป็นแบบว่าเขาตัวไม่ใสแล้วอ่ะหรือว่าเขาจะมองไม่เห็นเขาอ่ะเขาแล้วแกยังตัวใสอยู่เลยแปลว่าเขามองเห็นพวกนั้นมองเห็นแกแต่มองไม่เห็นเขาละอ๋อโอเคไปหลอกดีกว่าไปหลอกก็ได้เป็นผีตั้งทีก็หลอกให้มันเลยสิครับได้เลยไหนพวกคนขี้กลัวไหนเอ่ยไหนบุกเลยแล้วกันเราเอาไงดีอ่ะจอจี้กับโจโจ้มาหาจอจี้กับโจโจ้มาหาเดี๋ยวไปโทรขอความช่วยเหลือนะไปโทรไอ้หวานให้โทรขอความช่วยเหลือหวานจะได้เงินได้ใครได้คุณจะโทรหาข้าตำรวจข้าพระนักบวชออกมาครับครับครับบ้านเหลืองไอ้ที่บ้านคุณห้านาทีครับห้านาทีครับรอห้านาทีมาเร็วหน่อยนะคะทำร้ายโจโจ้แล้วโจโจ้ไม่ไปไหนแล้วอยู่นี่ไงจะหนีไปไหนอ่ะมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่ผีค่ะเดี๋ยวตามฉันมาไปที่โบสถ์ไปไหนคุณมีรถไหมเนี่ยไม่มีเอามีรถไหมเนี่ยตอนนี้ไม่เห็นร้องคู่แล้วใช่ไหมอ่ะเขาจะไม่เห็นร้องคู่แล้วหวานเราแอบขึ้นรถดีไหมแอบขึ้นไปเขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่รู้ใช่แล้วเขาไม่เห็นตัวเรามากันยังครับมาเลยครับโอเคครับแดงตกหนึ่งตัวช่างมันแล้วครับตามผมมาครับไปไหนไปด้วยไปไหนไปกันได้เลยเขาเป็นหมอผีใช่ไหมเขาได้ยินอย่างนั้นเอ้ยจะตามไปทำไมเราต้องกระตายดีกว่าไม่ถึงจะตายเลยไม่หรอกหมอผีเก๊เขาเชื่อเขาเถอะไม่เป็นไรหรอกเขาก็ว่าเอาละครับทุกคนครับผมขอทราบสถานการณ์หน่อยครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรเนาะเล่าก่อนนะครับคือกลับบ้านมาแล้วผมก็เจอโตโต้กับจอร์จี้มันบินได้ครับลูกของในบ้านขยับเองอืมผมพอเข้าใจเรื่องแล้วเห็นไก่ยังไงบ้างเห็นไก่ยังไงบ้างโอเคก็ตามมาครับดูนะไก่ตัวเนี้ยอุ้มไปเลยเร็วเป็นพิธีเลยเรียบร้อยหวานจะเปิดประตูเปิดปิดนะหวานเปิดปิดงั้นเขาต้องอุ้มนี้ใช่ไหมอุ้มนี้เลยเหรอรออะไรอ่ะเปิดท่านเปิดให้ไม่คือมันขยับได้ไก่ลอยได้ชิคเก้นลอยได้ไก่ลอยได้เฮ้ยไก่ที่ผมเลี้ยงไว้ไก่ที่ผมเลี้ยงไว้ผมมีวิธีละผมมีวิธีละผมมีน้ำมนต์หาอะไรบ้าไปน้ำมนต์หาไหนต้องมาหาไหนไอ้ขยะทิพย์ดิยาทิพย์มองเห็นผีไม่ใช่หรอผมมองไม่เห็นได้แป๊บนึงนะผมบอกเลยไอ้ยาเนี่ยปาทีนึงอ่ะไอ้พวกผีเนี่ยหมดฤทธิ์แน่นอนเชื่อผมหวานปาหมดแล้วนะเอานี่วางไว้วางไว้เอ้าโอ้ยก็โดนยาโอ้ยเขาตายนั่นเลยเนี่ยหมอผีตายแล้วยังหมอผีผมว่าตายแล้วแหละเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นมีอะไรขยับเลยเห็นไหมเขาไม่ตายนะตายเหรอปกติจังเย่ตายหมดแล้วเดี๋ยวไม่เข้าจิตอ่ะ
ทำไมครับเอาไปไปไปเลยยังไม่ตายเว้ยมาไล่ไล่ไปเลยโดใครโตมันโดใครโตมันเอ้ยไป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 ด้วยไปด้วยไปด้วย